ว่าเราจะเข้ากันแล้วครับเราเข้ามาแล้วนะนะโอเคครับท่านผู้ชมที่บ้านตอนนี้ก็ถ้าได้ยินเสียงก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าเสียงได้ยินชัดไหมนะครับอีกสักพักเราจะเริ่มกันแล้วครับถ้าอยู่ทางบ้านก็ถ้าฟังอยู่ก็ถ้าได้ยินเสียงปุ๊บได้ยินเสียงผมชัดก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเสียงชัดนะครับสามสามนะสามสี่นะมีคนดูหนึ่งคนละเสียงชัดไหมครับสามคนละถ้าเสียงชัดช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคงั้นผมขอเริ่มก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็ผมพิพัฒน์ผู้การชาติจากสำนักพิมพ์ Illumination Edition นะครับวันนี้ก็จะมาทำไลฟ์หนังสือเล่มนี้ฮะต้องเห็นหน่อยครับฟูโก้กับเซรีเนียมใหม่นะครับก็วันนี้เราโชคดีมากเลยนะโอเคขอบคุณมากนะครับที่บอกนะครับวันนี้เราโชคดีได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรยุทธการชูฉัตรนะครับอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์การเมืองแห่ง National Graduate Institute for Policy Studies ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่เมืองไทยนะฮะอาจารย์อยู่ที่เมืองไทยนะครับครับแล้วก็อาจารย์กระดกในรวรพาณิชย์นะครับจากมหาลัยคิวนะครับที่เยอรมันอาจารย์ก็ทำมาจากเยอรมันเลยนะครับจากเยอรมันผมเขียนภาษาอังกฤษครับโทษทีครับผมเขียนภาษาอังกฤษครับครับโอเคครับครับแล้วก็อาจารย์ภาคภูมิแสงกนกคุณนะครับอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์เชียงใหม่นะครับมาแล้วครับครับก็ขอเชิญครับผมครับพบอาจารย์ภาคภูมิแกจบฝรั่งเศสนะฮะก็อยากให้มาเอาความเห็นหน่อยนะครับโอเคคราวนี้ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมขอโชว์อะไรก่อนนะฮะโชว์อะไรก่อนคืออ่ะในเรื่องนี้เนี่ยเราพูดถึงมิเชลฟูโก้ซึ่งก็เกิดทั้งหกแล้วก็เสียตอนปี1984นะครับฟูโก้นี่เป็นนักปรัชญานักประวัติศาสตร์ความคิดที่ผลงานของเขาเนี่ยมีผลต่อโลกวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์มากมายนะครับตะวันตกแล้วก็ประเทศไทยด้วยอย่างคำว่าวัฒกรรมที่ปลอมมาจากคำว่าดิสคอร์ดของฟูโก้ใช้กันเต็มไปหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวก็ใช้นะครับวัฒกรรมนะครับนะแล้วก็คำว่าสารวิทยาหรือว่าการสืบสารแหลกมาจากจีเนโอโลจีเนี่ยก็มาจากคุณฟูโก้นะครับนั้นความคิดของเขามีผลกระทบกับการกับผู้เชี่ยวชาญมากนะครับอันนี้คือฟูโก้เนี่ยเขาไปสอนที่ College de France ปี1970-1975นะครับ1975อันนี้ปัญหาของเรื่องคือว่ามันมีเลคเชอร์หนึ่งที่ฟูโก้เขาไปเลคเชอร์ที่แปลเป็นภาษาว่า The Birth of Biopolitics เนี่ยที่เขาเลคเชอร์ระหว่างปี78-79เนี่ยเลคเชอร์เนี่ยมันเพิ่งทำเป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสนะครับพิมพ์ปี2004มันถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษปี2008เลคเชอร์เนี่ยมันแบ่งได้เป็น5ส่วนมี12บทนะครับ12เลคเชอร์นะครับคือตัวที่2เนี่ยคือเลคเชอร์ที่4ถึง6เนี่ยฟูโก้ก็พูดถึงเสรีนิยมแบบออโดหรือว่าออโดเสรีนิยมใหม่แบบเยอรมันนะครับแล้วก็ส่วนที่4เนี่ยบทที่9ถึงเลคเชอร์ที่9ถึง10เนี่ยก็พูดถึงเสรีนิยมใหม่ของอเมริกาก็คือรัฐชิคาโกนะครับคริปคำถามแรกเลยว่าทำไมฟูโก้ถึงต้องพูดถึงเสรีนิยมแบบออโดอย่าลืมว่าเขาพูดปี1978นะครับคือในก่อนหน้านี้งานมาแล้วเนี่ยปี1938เนี่ยมันมีการจัดสัมมนาเรียกว่าสัมมนาของวอเตอร์ลิปมันที่ปารีสครับช่วง26-30 มีนา 38วอเตอร์ลิปมันคือคนที่อยู่ตรงกลางอ้วนๆนะฮะที่นั่งเขาเป็นคนอเมริกาเขาเขียนหนังสือเรื่อง Food Society เสร็จแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วมันช่วงนั้นเนี่ยมันมีนักคิดกลุ่มหนึ่งที่ว่าค่อนข้างจะต่อต้านแนวคิดแบบส่วนร่วมนิยมครับ collectivism คืออย่างเช่นพวกฟาสซิสต์หรือว่าพวกคอมมิวนิสต์หรืออะไรเงี้ยฮะที่ว่ารัฐบาลรวมศูนย์อำนาจแล้วก็วางแผนทางเศรษฐกิจทุกอย่างควบคุมหมดเลยเนี่ยกลุ่มนักคิดพวกนี้เขาจะไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้คนที่ไปประชุมเนี่ยก็มีคนที่จัดคนที่เป็นหัวหอกในการจัดประชุมเนี่ยคือนักปรัชญาฝรั่งเศสชื่อหลุยลูนิแยนะครับ
ก็พอดีว่าท่านลิปมันเนี่ยหนังสือเขาแปลเป็นภาษาหนังสือเรื่อง Good Society นะครับสังคมที่ดีเนี่ยถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาก็เลยชวนลิปมันมาสัมมนาที่ปารีสนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีนักวิชาการเยอรมัน2คนอย่างน้อยเข้าร่วมก็คือคนชื่อวิลเฮมลิปเคอร์นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์ลุสโตนะครับแล้วก็มีชาวออสเตรียคือฮายักกับมิสเซสนะครับถ้าคนที่เคยศึกษาแนวคิดทางด้านเสรีนิยมใหม่มาบ้างเนี่ยก็คงจะรู้ว่าฟิลิปฮายักเนี่ยเป็นถือว่าเป็นบิดาเลยหรือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญมากในการผลักดันในการตัวความคิดแทชเชอร์หรือแกเอาไปใช้ที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่เนี่ยครับแล้วมันมีเกร็ดนิดหน่อยคือว่าลุสโตเนี่ยที่ลุสโตที่คนเยอรมันเนี่ยเสนอให้กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่มาประชุมกันที่ปารีสเนี่ยตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่า neo liberalism ฉะนั้นเนี่ยมันเลยชื่อเนี่ยมันเลยปรากฏขึ้นมาที่เป็นขบวนการความคิดของกลุ่มคนเนี่ยครับครั้งแรกที่ฝรั่งเศสนะครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2มันก็หยุดไปนะครับกลุ่มนี้ก็หยุดไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอสงครามโลกครั้งที่2หยุดปุ๊บเนี่ยฮายักเขาเป็นคนออสเตรียเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ตอนนั้นมีเขาเขียนหนังสือเรื่อง The Road to Serfdom แล้วมันดังมากในอเมริกาเขาก็มีชื่อเสียงในอเมริกาก็ฮายักเนี่ยเป็นคนออสเตรียแต่ว่าไปสอนหนังสืออยู่ที่ LSE ลอนดอนที่ลอนดอนสคูลออฟอีโคโนมิกส์นะครับนะ LSE แล้วก็อยากจะพอเขาเริ่มดังแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเนี่ยก็เลยไปชวนพวกนักวิชาการที่เขาคิดว่ามีความเชื่อคล้ายกับเขาครับไปตั้งสมาคมมองโปแลนด์อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีการประชุมครั้งแรกที่ปี1947นะครับก็มีไฮแยกมีฟริดมันมีหลายคนเข้าไปประชุมด้วยนะครับแล้วก็มีเนี่ยพวกคือผมพูดคาบช็อตคือว่าลิปเคอร์กับลุสโตที่เป็นคนเยอรมันเนี่ยเขามาจากสำนักคิดที่เรียกว่าออโดลิเบอรัลสำนักคิดแบบออโดนะครับนะก็มีพวกออโดเข้าไปประชุมด้วยอีกครั้งที่มองโปแลนด์เนี่ยครับนะครับนะเนี่ยแล้วมันมีข้อสังเกตคือว่าในเลคเชอร์ The Birth of Biopolitics เนี่ยฟูโก้มีการพูดถึงการประชุมที่วอเตอร์การเสวนาของวอเตอร์ลิปมันนะครับมีนะครับ2ครั้งนะครับแต่ฟูโก้ไม่ได้พูดถึงสมาคมมองโปแลนด์เลยนะครับแล้วก็ฟูโก้ก็ไม่ได้พูดถึงการรัฐประหารของนายพลอากุสปิโนเช่ที่เกิดปี73นะครับฟูโก้ก็เลคเชอร์ปี78ตอนนั้นปิโนเช่เข้าแนวคิดของสำนักชิคาโกไปใช้แล้วนะครับก็หนังสือหลายเล่มก็ตั้งก็จัดให้ประเทศชิลีสมัยนั้นเนี่ยที่ปิโนเช่เป็นผู้นำเนี่ยมีการใช้นโยบายแบบเสรีนิยมใหม่นะครับคราวนี้ถ้าเราไปดูบทความที่อ้างถึงคำว่าลัทธิเสรีนิยมใหม่ในวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ระหว่างปี1930ถึง1990แล้วดูชื่อคนที่เขาอ้างถึงเนี่ยเราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่อ้างเนี่ยเป็นคนเยอรมันนะครับที่เกี่ยวข้องกับนักสนับคิดออโดอย่างไอเคนเลิฟเคอร์เนี่ยฮะมูเลอร์อามักลุสโตเบิร์มเบิร์มนะครับฮายักมีเล็กๆนะครับฮายักเล็กๆฮายักอยู่ข้างล่างไอเคนเนี่ยครับนะครับตอนนั้นฟริดแมนยังตัวเล็กๆอยู่เลยนะครับนะนี่คือต้องบอกก่อนว่าเป็นปี1930ถึง1990ฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยนักคิดแบบออโดถูกโยงกับคำว่าเสรีนิยมใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเราดูหนังสือนะครับหนังสือที่พิมพ์เนี่ยตั้งแต่ปี1980ถึงปี2005หรือปัจจุบันเลยเนี่ยที่พิมพ์เป็นภาษาเยอรมันเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วมันค่อยๆแล้วก็ภาษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยถ้าเราดูปี1990เป็นหลักนะครับ1990ที่ขึ้นมาสีเหลืองเนี่ยฮะมันเป็นภาษาสเปนกับโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสนะครับคือว่ามีการพูดถึงการอ้างคำว่าเสรีนิยมใหม่กับประเทศในลาตินอเมริกาคือชิลีอะไรพวกนี้ครับก็มีงานศึกษามากมายเลยที่พูดถึงที่ใช้คำว่า neo-liberalism นะครับครับส่วนภาษาอังกฤษเนี่ยมาทีหลังนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมาขึ้นมาปี2000แล้วประมาณหลังปี2000แล้วถึงจะมีหนังสือที่ใช้ภาษาอังกฤษถึงจะมีชื่อคำว่า neo-liberalism เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับครับโอเคแต่ผมจะปิดสกิทออกละนะครับอ่ะทีนี้ก็จะถามอาจารย์กนกนายก่อนเลยว่าอาจารย์กนกนายเนี่ย
ก็คือการเรื่องโอเดอร์ลิเบอรัลลงในหนังสือเล่มที่เราพูดกำลังอยู่เนี่ยฮะอยากให้อาจารย์กระดกนายช่วยเล่าที่มาแล้วก็สาระสำคัญของลัทธิเสรีนิยมแบบออโดหน่อยครับโอเคครับได้ยินชัดนะครับชัดแจ๋วนะครับผมจะพูดงี้ครับว่าออโดเนี่ยครับเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยครับง่ายๆเลยคือโดยกลุ่มคนเริ่มแรกประมาณ3คนนะครับก็มีวอลเทอร์ออเคนนะครับมีเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็นักกฎหมาย2คนก็มีชื่อฟรานซ์เบิร์มกับฮันส์กรอสแมนเดิร์สนะครับรวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยไฟบวกนะครับแนวคิดง่ายๆเลยคือว่าออโดเนี่ยครับกลุ่มนี้เขาต้องการจะเห็นสังคมแบบใหม่หลังนาซีนาซีเป็นยังไงเขาต้องการจะเห็นสังคมใหม่ที่ไม่เหมือนนาซีอะครับงั้นเราเห็นอะไรในนาซีเราเห็นความเป็นเผด็จการทั้งในทางการเมืองกันทางเศรษฐกิจง่ายๆเลยคือว่าออโดเนี่ยครับออโดเรากลัวอำนาจในทางการเมืองกับในทางเศรษฐกิจเนี่ยครับมันจะเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยครับเสรีภาพของประชาชนจะไม่เหลืออะไรเลยงั้นโอเคว่าสิ่งที่ออโดพูดเป็นหลักจะไปเน้นในเรื่องเศรษฐกิจในส่วนใหญ่ก็คือเขาอยากเห็นนะครับสังคมที่ระบบเศรษฐกิจนะครับขับเคลื่อนโดยตลาดที่เป็นการแข่งขันเป็นพื้นฐานนะครับเพราะเชื่อว่านี่คือระบบตลาดที่สะท้อนความเป็นมนุษย์สะท้อนความเป็นมนุษย์ที่เรียกร้องเสรีภาพได้ดีกว่าระบบเศรษฐกิจแบบอื่นดีกว่าระบบเศรษฐกิจที่เน้นการวางแผนจากส่วนกลางแบบรัสเซียโซเวียตไม่เอาอย่างนั้นแบบนาซีก็ไม่เอาอย่างนั้นหรือถ้าจะเป็นแบบที่สุดโต่งนี่คือสมัยก่อนนาซีก็คือไวมาร์ของเยอรมันนะครับยุคไวมาร์ของเยอรมันนี่เป็นยุคที่การแข่งขันเกิดขึ้นเยอะครับแต่เกิดขึ้นแบบค่อนข้างสุดโต่งเกินไปคือเยอรมันนี่เคยได้รับการตั้งฉายาว่าเป็นดินแดนเสรีถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณจะตกลงจำกัดการแข่งขันกับคู่แข่งหรือทำคาร์เทลเนี่ยครับตกลงไงก็ได้ตกลงไปเลยการทำคาร์เทลซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเรามองว่าเป็นการทำที่ขัดกฎหมายขัดต่อการแข่งขันแต่ในอดีตนะครับคาร์เทลในเยอรมนีเป็นการทำที่ส่งเสริมการแข่งขันถูกกฎหมายอยากคาร์เทลอยากหัวไปเลยผลคืออะไรต่างคนต่างหัวกันเยอะเข้าทำให้ระบบเศรษฐกิจของเยอรมันมีปัญหาการกระจุกตัวสูงมากถึงขั้นที่ว่ามีนักวิชาการหลายคนเขามองว่าฮิตเลอร์เนี่ยครับเขาอาศัยสภาพที่เศรษฐกิจกระจุกตัวเดิมแต่ก่อนฮิตเลอร์จะขึ้นมาเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือเสริมให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยครับพอฮิตเลอร์ขึ้นมาเขามีความเป็นผู้นำทางการเมืองละแต่ว่าทางเศรษฐกิจเนี่ยกระจุกตัวสูงเสรีภาพทางเศรษฐกิจไม่เคลียร์ไม่ชัดเจน2สิ่งประกอบกันทำให้ความเป็นนาซีมันแข็งแกร่งขึ้นมาอันสิ่งที่ออโดเสนอคือว่าต้องการเห็นสังคมใหม่ที่ทางเศรษฐกิจกับทางการเมืองไม่มีอำนาจผูกขาดอยู่ตรงกลางนะครับผมขาดอะไรไปไหมนี่ครับแล้วก็อาจารย์อยากจะโชว์สไลด์ไหมครับอ๋อยังครับยังก่อนครับทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งครับที่อันนี้ผมขอยกคำพูดของฟรานซ์เบิร์มนะครับเป็นนักกฎหมายที่เขามองว่าเขาให้ชื่อสังคมใหม่ที่เขาอยากเห็นว่าเป็นสังคมเขาเรียกว่า private law society หรือ private rich gesellschaft หมายความว่าเป็นสังคมที่โอเคครับว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักก็จริงเราไม่สามารถจะเห็นทุกคนเท่าเทียมกันได้อย่างเสมอราบนะครับเพียงแต่ว่าเขาอยากเห็นสังคมที่ทุกคนนะครับปลอดอภิสิทธิ์ปลอด privilege นะครับงั้นถ้าเกิดใครก็ตามมี privilege นะเขากลัวว่าสังคมมันจะกลับไปเหมือนยุคกลางที่คนจะใช้ privilege นะครับไปกดขี่ซึ่งกันและกันงั้นสภาพของสังคมหรือ private law society ที่ออโดอยากเห็นเนี่ยคือสังคมที่ไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เกินกว่าที่ตัวเองทำได้เองอะครับพอจะเข้าใจไหมครับประมาณนี้ครับผมก็ใช่ครับคือเอาง่ายๆเลยคือว่าออโดเนี่ยเขาเน้นการใช้กฎหมายการใช้กฎหมายครับเน้นการใช้กฎหมายนะครับมาดูแลการแข่งขันนะครับคือการแข่งขันยังเป็นพื้นฐานอยู่เพราะมองว่าการแข่งขันมันสะท้อนเสรีภาพแต่เสรีภาพถ้าปล่อยไปอย่างสุดตรงสุดท้ายมันจะฆ่ากันเองเขาเรียกว่าเป็นฟรีดอมพาราด็อกซ์นะครับคือเสรีภาพเมื่อปล่อยไปเรื่องสุดท้ายปลายทางคือไม่เหลืออะไรเลยจึงต้องให้กฎหมายนะครับมาเป็นตัวคุมตลาดให้มีการแข่งขันอยู่เราปล่อยให้ตลาดเป็นไปเองไม่ได้ตลาดไม่สามารถแก้ตัวเองได้ self healing ไม่ได้ต้องมีกฎหมายมาคุมต้องการรัฐที่เข้มแข็งจริงๆเพื่อมาดูแลตลาด
เข้มแข็งหมายความว่าไม่ได้มาแทรกแซงกำหนดผลนะครับว่าคุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่แต่หมายความว่าดูแลให้การแข่งขันยังคงอยู่ตลอดไปไม่ให้ผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจมารังแกคนอื่นนะครับครับผมครับอันนี้กฎหมายที่เป็นพื้นฐานครับจริงๆมันมีกฎหมายหลายตัวมากแต่ว่าที่เป็นพื้นฐานจริงๆเนี่ยคือกฎหมายป้องกันการปกครองทางการค้าครับนี่คือเป็นเครื่องมือหลักที่ออโดเสนอมาเลยนะครับคล้ายๆกับแอนตี้ทรัสต์ของอเมริกาใช่ครับใช่เลยครับอย่างนี้ก็เลยครับเพียงแต่ว่าที่อเมริกามันเกิดก่อนนะครับแล้วก็อิทธิพลมันส่งมาถึงที่เยอรมันนะครับเพียงแต่ว่านางเข้านะครับใช้ไปใช้มาเนี่ยครับของอเมริกาก็จะเป็นอีกแนวนึงโอเคเมื่อชิคาโกแบบใหม่เข้ามาก็จะเป็นการตีความอีกแนวนึงแต่ของยุโรปของเยอรมนีผมมองว่าแนวคิดแบบออโดคือเน้นเสรีภาพเป็นพื้นฐานยังคงเป็นหลักสำคัญอยู่ครับครับผมคราวนี้อยากให้อาจารย์กระดองในเปรียบเทียบกับชิคาโกรุ่น2ว่ามันแตกต่างจากออโดยังไงครับชิคาโกรุ่น2นะครับโอเคครับครับคร่าวๆเดี๋ยวผมขอแชร์ประสบคู่นะครับครับเห็นมั้ยครับยังไม่เห็นครับอาจารย์ยังไม่เห็นของอาจารย์ทำไมอะไรเอ่ยตรงไหนฮะเป็นตัวหนังสือเห็นไหมครับยังเป็นหน้าผมเหรอครับอาจารย์กดแชร์สกรีนครับอาจารย์ต้องกดแชร์สกรีนข้างล่างเห็นแชร์สกรีนครับข้างล่างครับเห็นครับแล้วกดแชร์สกรีนครับปึ๊บแล้วก็เลือกสกรีนโอเคครับนะครับแนวคิดชิคาโกรุ่นใหม่นะครับจริงๆมันเริ่มประมาณตั้งแต่ปีผมเข้าใจว่าช่วงปี1950เป็นต้นมาครับพวกอารอนและไดเรคเตอร์พวกเมทอนฟรีดแมนนะครับแกรี่เอสเบเกอร์คุณแล้วก็ถ้ารุ่นหลังก็คือริชาร์ดโพสเนอร์ด้วยครับคือเขาจะมองว่าตลาดเนี่ยครับมันแก้ไขตัวเองได้มันเซลฟ์ฮีลิ่งได้อะครับปัญหาอำนาจกระจุกตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยครับหรืออำนาจผูกขาดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็จากไปตลาดมีกำลังเพียงพอที่จะแก้ได้เองนะครับฉะนั้นแนวคิดที่มองโลกในแง่ดีแบบนี้ครับทำให้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าแม้อเมริกาจะมีตั้งแต่ปีช่วง1899-1914นะครับแต่พอแนวคิดมันมาใหม่ปี1950มันกลับทำให้แนวการตีความของศาลนะครับค่อนข้างเบาใจวางใจไม่ค่อยกล้าเข้าไปตรวจสอบการกระทำของโมโนโพลีพาวอะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบแอดที่เกิดขึ้นใหม่นะครับทีนี้เป้าหมายพื้นฐานนะครับของกฎหมายการทางค้านะครับไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพละแต่เป็นเรื่องของ economic welfare ในความหมายอย่างแคบว่าหมายถึง economic surplus นะครับผมหาคำแปลตรงๆไม่ได้ครับทีนี้พอชิคาโกแบบใหม่เป็นเน้นที่คนมีเซอร์พลัสเนี่ยครับมันจะมีความหมายพอเวลาตีความทางกฎหมายเนี่ยผลลัพธ์มันอาจจะต่างกันถ้ากฎหมายพื้นฐานคือเสรีภาพเนี่ยครับผลการตีความจะอาจจะมาอีกแบบนึงถ้าเกิดเราไปเอาเซอร์พลัสเป็นพื้นฐานเป็นเป้าหมายผลจะมาอีกแบบนึงนะครับนี่ผลมันต่างกันละนะครับก็อันนี้คือชิคาโกแบบใหม่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูแบบเก่าแบบเก่าจะเห็นค่อนข้างคล้ายกับออโดมากกว่านะครับครับคือทางออโดเขาจะมองว่าอย่างที่ผมพูดไปคือว่าตลาดเป็นอะไรที่ต้องรักษาต้องดูแลตลาดแก้ตัวเองไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างไม่ไว้ใจมอนอโพลีพาวครับต้องไปคุมมันไม่ไว้ใจมันนะครับพื้นฐานของกฎหมายของออโดคือเสรีภาพไม่ใช่เรื่องเซอร์พลัสเวลแฟร์เป็นเพียงปลายทางที่จะไปถึงแต่ว่าเวลาเอากฎหมายมาใช้ตีความพื้นฐานคือเสรีภาพก่อนเรารักษาเสรีภาพในการแข่งขันเหนือกว่าเรื่องเวลแฟร์เหนือกว่าเรื่องเซอร์พลัสนะครับครับเดี๋ยวผมขอช่วยจะกระโดดนิดนึงคือว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ชินคือว่าซับเชียร์ชิคาโก้เนี่ยครับแบ่งออกเป็น2รุ่นนะรุ่นแรกเนี่ยมีแฟรงค์ไนท์แล้วก็ไวเนอร์ชื่อไวเนอร์แล้วก็อะไรเฮนรี่ไซมอนครับเฮนรี่ไซมอนด้วยครับคนนี้เขาคิดคล้ายๆกับออโดเขาชื่อว่าต้องมีกฎหมายผมว่าคล้ายมากครับเพราะว่าถ้าดูหนังสือที่ออยเคนเขียนนะครับเอาผมให้ดูตัวอย่างนะครับที่ผมอยู่ในมือนะครับออยเคนจะอ้างงานของทางฝั่งอเมริกาค่อนข้างหลายเล่มครับทั้งฝั่งชิคาโก้เก่าเองอ้างของงานของไซมอนอ้างงานของแฟรงค์ไนท์นะครับแม้กระทั่งของสำนักสถาบันนิยมเก่านะครับที่ผมยกให้ดูก็คืออันนี้ของต
ระกูลพ่อลูกตระกูลคลาร์กครับเห็นไหมเอ่ยนะครับ The Control of Trust นะครับของจอห์นเบสคลาร์กกับจอห์นมอริสคลาร์กครับก็จะคือเป็นงานที่กลิ่นอายของเนื้อหาจะต่างกับชิคาโกแนวใหม่เสียงสิ้นเชิงเลยนะครับนะแนวคิดของโอชิคาโกหรือสถาบันนิยมเก่าเนี่ยครับจะเป็นแนวที่กังวลและไม่ไว้ใจกับ economic concentrationคือกลัวเลยครับว่าถ้ากระจกตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณต้องแก้ไขแล้วนะเพราะว่าภาวะแบบนี้เป็นภาวะที่อันตรายต่อเสรีภาพของประชาชนนะครับครับครับจะเป็นแนวคิดที่ชิคาโกแบบใหม่เนี่ยไม่เห็นถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนึงครับของเป็นนักเศรษฐศาสตร์โนเบลที่ชิคาโกผมลืมชื่อแล้วว่าใครฟิตมันไหมหลายไม่ใช่เป็นน่าผมว่าน่าจะเป็นเบเกอร์มั้งเขาพูดประมาณว่าผมเนี่ยเคยเป็นแฟนคลับนะครับเคยเป็นแฟนคลับของแฟรงค์ไนท์แฮร์รี่ไซมอนตอนนี้ไม่ใช่แล้วเขาพูดอย่างนี้เคยเป็นแฟนคลับตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะนักคิดเปลี่ยนไปนะครับครับคราวนี้โอเคอาจารย์คราวนี้เราไม่ต้องลึกมากคราวนี้มาเข้าฟูโก้หน่อยอาจารย์กระดกมาอ่านเลคเชอร์ของฟูโก้อยู่บ้างใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับครับงานที่ว่าทำไมฟูโก้ถึงมาสนใจเรื่องเสียดายแบบออโดล่ะครับคือผมมองว่าถ้าดูปีที่ฟูโก้เขาพรีเซนต์นะครับคือปี1978นะครับเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสกำลังรับอิทธิพลแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับตลาดมากขึ้นเนี่ยเข้ามาทั้งปฏิรูปกฎหมายการทางการค้าของฝรั่งเศสในช่วงปี1977นะครับแล้วก็ยกเลิกการควบคุมสินค้าละการควบคุมราคาสินค้าเป็นการทั่วไปในปี1978นะครับงั้นอิทธิพลแบบเยอรมันเนี่ยมันเข้ามาผมก็เลยคิดว่าฟูโก้ก็เลยอาจสนใจว่าทำไมฝรั่งเศสถึงมีนโยบายที่เปลี่ยนไปนะครับก็เลยสนใจออโดครับแล้วประกอบกับเป็นช่วงที่ยุโรปเป็นช่วงที่กำลังเจอวิกฤตราคาน้ำมันวิกฤตน้ำมันนะครับเพราะว่าทางตอนออกกลางเขาหันกำลังการผลิตราคาก็เลยดีดสูงขึ้นมาแต่ว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็เป็นผู้นำเข้าส่วนใหญ่ปรากฏว่าไอ้เยอรมนีเนี่ยประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยมากเลยทำให้ฟูโก้อาจจะสนใจก็ได้เฮ้ยทำไมเยอรมันถึงรอดมีปัญหาบ้างแต่ว่าก็แก้ได้อย่างดีครับครับก็เลยอยากรู้ว่าเยอรมนีคิดอะไรอยู่ครับผมโอเคครับนั้นก็เดี๋ยวขอถามอาจารย์วิรยุทธ์ก็ต่อนะครับคือนี่อันนี้ฮะอาจารย์เวลาคนที่ชอบพูดเรื่องเสรีนิยมใหม่เนี่ยเขาคืออย่างนี้อาจารย์บอกว่าเสรีนิยมใหม่เนี่ยไม่ได้มีทฤษฎีเศรษฐศาสตร์รองรับเป็นหลักเป็นฐานเป็นกรอบหลุมๆเท่านั้นเองอย่างเช่นอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยว่ามันเป็นยังไงกรอบหลุมๆของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เสรีนิยมใหม่ใช้เนี่ยมันคืออะไรครับครับอาจารย์ประยุทธ์นะครับครับคือเสรีนิยมใหม่เนี่ยเป็นคำที่เหมือนกับถูกตั้งชื่อหรือเลเบลขึ้นมาทีหลังนะครับโดยเฉพาะในวงวิชาการในวงนโยบายดังนั้นมันไม่ได้มีจุดเริ่มต้นจากทฤษฎีถ้าพูดแบบรวมๆก็คือเสรีนิยมใหม่เนี่ยเป็นการเอาสองสำนักมาผสมกันคือสำนักออสเตรียของไฮเจ็กที่เราคุยกันไปนะครับมาผสมกับสำนักนิโอคลาสสิกนะครับซึ่งมีรากทางทฤษฎีอยู่แล้วทีนี้มันน่าสนใจว่ามันผสมกันได้ยังไงคือสองสำนักนี้มันมีข้อสรุปใกล้เคียงกันแต่ว่ามีที่มาคนละแบบเลยนะครับข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันคืออะไรคือข้อสรุปสุดท้ายบอททอมไลน์คืออย่ามายุ่งกับปัจเจกปล่อยให้ปัจเจกเนี่ยดำเนินชีวิตตัดสินใจเลือกอย่างเสรีแล้วสุดท้ายจะดีกับสังคมเองสองสำนักนี้ได้ข้อสรุปเหมือนกันทั้งสำนักออสเตรียแล้วก็สำนักนิโอคลาสสิกนะครับนิโอคลาสสิกนี่คือเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในปัจจุบันนี่แหละนะครับทีนี้สมมุติฐานเบื้องหลังของสองสำนักเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่าสำนักออสเตรียอย่างไฮเจ็กเนี่ยนะครับเขานำไปสู่ข้อสรุปแบบนั้นเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความรู้ความชำนาญหรือการตัดสินใจอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลมากพอดังนั้นจงปล่อยให้มนุษย์เนี่ยเรียนรู้กันไปเองแล้วสุดท้ายมันจะเกิดสิ่งที่ไฮเจ็กเรียกว่า spontaneous order หรือว่าระเบียบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างเช่นตลาดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะดีกับสังคมทั้งสังคมแต่เขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีเหตุมีผลดังนั้นควรจะปล่อยให้ปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้กันไปและสุดท้ายจะดีกับสังคมอันนี้ตรงข้ามกับฝั่งนิโอคลาสสิกนะครับฝั่งนิโอคลาสสิกแม้จะได้ข้อสรุปพร้อมกันใกล้เคียงกันแต่ว่ามาจากวิธีคิดและสมมติฐานคนละชุดเลย
นีโอคลาสสิกเนี่ยโดยเฉพาะดั้งเดิมเนี่ยจะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีเหตุมีผลตัดสินใจโดยรู้ preference ของตัวเองรู้มี information มากพอหรือข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจดังนั้นรัฐอย่ามายุ่งย่ามกับปัจเจกนะคือเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุมีผลแล้วเขาจะตัดสินใจแล้วมันจะดีกับสังคมเองแม้เขาจะเห็นแก่ตัวเขาจะอะไรสุดท้ายจะดีกับสังคมก็จะเห็นว่ามันเหมือนมันลู่เข้ามา2ทางเลยครับแล้วมันมาสู่ข้อสรุปเดียวกันมันก็เลยเป็นพันธมิตรแนวร่วมกันได้ในเชิงวิธีคิดนะครับแล้วทีนี้นีโอคลาสสิกก็จะเป็นฝ่ายให้วิธีการวิเคราะห์อ่ะเช่นมีวิธีคิดแบบพาเรโตที่เอาสามารถประเมินนโยบายได้ว่านโยบายไหนที่ดีกับสังคมใช่ไหมครับในขณะเดียวกันสำนักอย่างไฮเจคเนี่ยก็จะให้เรื่องหลักการทางปรัชญาว่าทำไมเราถึงควรสนับสนุนลิเบอร์ตี้ของสังของปัจเจกและของสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันก็มีความลักษณะหัวมังกรท้ายมังกรอ่ะคืออาจจะเห็นภาพรวมร่วมกันคุยกันได้จัดประชุมร่วมกันจะจัดได้เพราะว่าเห็นบอททอมไลน์ใกล้เคียงกันแต่พื้นฐานทางความคิดเนี่ยมาจากคนละชุดเลยมันก็เลยทำให้ตัวนีโอลิเบอรัลหรือเสรีนิยมใหม่โดยตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีวิธีคิดที่คงเส้นคงวานะถ้าจะเจาะในรายละเอียดนะครับครับครับคือผมถามอาจารย์วิรยุทธ์กับอาจารย์ภาคภูมิพร้อมกันเลยนะครับไอ้สำนักไอ้แนวคิดทางทฤษฎีของสำนักเศรษฐศาสตร์ของออสเตรียเนี่ยพวกอาจารย์ไม่ได้เรียนแล้วใช่ไหมครับเพราะมันเอาเดทไปแล้วใช่ไหมครับคือมันถือว่าล้าสมัยไปแล้วไฮแยกหรือว่ามิสเซสหรือว่าใครอ่ะปรมาจารย์ก็ชื่ออะไรวะคาวส์เมนเกอร์พวกนี้พวกอาจารย์ไม่ได้เรียนกันแล้วใช่ไหมครับไม่มีใช่ไหมฮะอาจารย์ภาคภูมิบอกแล้วครับที่ฝรั่งเศสเรียนไหมครับฝรั่งเศสเรียนไหมคาวส์เมนเกอร์มิสเซสหรือว่าไฮแยกเนี่ยทฤษฎีที่เศรษฐศาสตร์นะครับไม่เอาแต่โรดตูเซฟต้องนะไม่เอาพวกกฎหมายหรือว่าไอความคิดทางการเมืองนะตำราทางเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐออสเตรียเนี่ยอาจารย์ภาคภูมิได้เรียนบ้างไหมครับคือฮายักเนี่ยถ้าเกิดจะเรียนมันก็จะอยู่ในเรื่องอีโคโนมิกตอนฮะก็ยังมีอยู่ก็ยังมีหลักสูตรอยู่แต่ว่าคือก็ไม่ได้เป็นแบบตัวบังคับถึงขนาดว่าทุกคนต้องเรียนนะฮะแต่ว่าถือว่ามีความสำคัญอยู่ไหมในยุโรปหรือว่าในเศรษฐศาสตร์ระดับโลกเนี่ยผมก็มันก็ยังมีความสำคัญอยู่นะครับในฐานะเป็นอีโคโนมิกตอนสำคัญสำนักนึงอยู่ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่ามันหายไปเลยนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่ในอนาคตมันจะหยิบขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับซึ่งถ้าดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นขึ้นลงๆเนอะมันมีการเถียงกันตลอดแหละว่าควรจะให้เสรีภาพของรัฐเท่าไหร่กับควรจะให้โทษทีควรให้เสรีภาพของสังคมเท่าไหร่และควรจะให้อำนาจรัฐเข้าไปคุมเท่าไหร่ในวงการเศรษฐศาสตร์หรือว่าวงการทางศาสตร์เนี่ยก็จะคุยเรื่องนี้กันตลอดเวลาขึ้นลงๆซึ่งแนวโน้มเนี่ยมันจะคิดว่าน่าจะขึ้นมาอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ตอนปัจจุบันเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องโควิดมาเรื่องออโตริเทเรียนทั้งหลายนะครับเรื่องรัฐบาลออโตริเทเรียนเรื่องชาตินิยมเริ่มกลับมาปุ๊บสักพักเดี๋ยวสักพักพวกตระกูลไฮเอทนะครับหรือว่าพวกเสรีนิยมเนี่ยก็จะกลับมาอีกรอบนะครับเป็นลูกคลื่นอย่างเงี้ยแหละครับผมโน้ตนิดนึงคืออย่างไฮเอทในอดีตนะครับก็เป็นตัวที่เอามาเรียกว่าเถียงกับสายมาร์กซิสแล้วก็สายเคนเซียนครับดังนั้นถ้ามาร์กซิสจากเคนเซียนกลับมาเดี๋ยวไฮเอทก็กลับมาคือผมอ่านหนังสือแบบง่ายๆครับไฮเอทกับเคนเนี่ยไฮเอทแบบโดนเคนถล่มซะจนแบบเขาดิเพรสชันไปเลยอาจารย์ช่วงเนี่ยแบบเกิดอะไรวะแบบเขาย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วก็คือตอนนั้นขนาดล็อบบินน่ะล็อบบินเป็นเพื่อนเขาอ่ะล็อบบินเป็นคนชวนเขาไปอยู่อังกฤษน่ะแล้วก็สอนหนังสือที่ LSE ส่วนไอ้เคนก็สอนอยู่ที่เคมบริดจ์นะไอ้สองเจ้านี้ก็ชอบเถียงกันตอนหลังเนี่ยล็อบบินเปลี่ยนใจไปเชื่อเคนไอ้ทายแยกแบบโอ้โหแบบไม่มีคนสนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบแย่มากเลยฮะก็เลยเล่าขำๆนะครับอันนี้ถามอาจารย์วิรยุทธ์ต่ออันนี้อันนี้ผมคิดว่ามันสำคัญคือคนที่เวลาพูดถึงเสรีนิยมใหม่เนี่ยชอบจะบอกว่าเป็นแนวคิดที่สนับสนุนตลาดเป็นหลักนะฮะอันนี้อาจารย์วิรยุทธ์เขียนในบทความว่าการพูดสนับสนุนตลาดหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็ไม่ได้จำเป็นต้องแปลว่าคุณสนับสนุนแนวทางแบบเสรีนิยมใหม่เสมอไปอาจารย์หมายความว่าไงครับครับคือถ้ากลับมาฝั่งที่ใช้ทฤษฎีสายนิโอคลาสสิกในการไปยืนยันหลักการเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าคุณเป็นนิโอคลาสสิกจริงๆแล้วแม่นทางทฤษฎีเนี่ยมันมีวิธีการหรือเครื่องมือให้เลือกใช้หลายวิธี
มากเพื่อตอบโจทย์หนึ่งนะครับถ้านักเศรษฐศาสตร์สายนิโอคลาสสิกที่แม่นที่สุดอย่างเดนนิสโรดิกเนี่ยเขาจะยืนยันเลยว่าเฮ้ยถ้าเราสนับสนุนตลาดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเช่น privatize เสมอเพราะอะไรเพราะว่าตลาดเนี่ยจริงๆแก่นของต้องกลับมามองก่อนว่าแก่นของการหนุนตลาดคืออะไรคือเขาเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการแข่งขันใช่ไหมครับทีนี้พอจะสนับสนุนแก่นว่าต้องมีการแข่งขันเนี่ยวิธีใช้วิธีสนับสนุนเนี่ยมันมีหลายวิธียกตัวอย่างเก็บที่ง่ายๆนะครับอย่างตอนจีนกับรัสเซียเนี่ยหรือโซเวียตเนี่ยพยายามจะเปิดประเทศเป็นประเทศเศรษฐกิจมันเสรีมากขึ้นนะครับจีนเนี่ยไม่ได้ privatize โดยตรงแต่ว่าเลือกไปทำไอ้ TVE หรือว่าไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยครับก่อนที่จะขยับไปสู่การเป็นตลาดในภาคเอกชนสมบูรณ์แต่รัสเซียเนี่ยเลือก privatize เลยทั้งที่สองอันเนี้ยสามารถบอกได้ว่ามันใช้วิธี justify เหมือนกันคือ justify ว่าต้องมีการแข่งขันมากขึ้นแล้วนะเพราะรู้สึกว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันจำกัดการแข่งขันแล้วมันก็เกิดความไร้ประสิทธิภาพคนอดอยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายวิธีการเนี่ยคุณเลือกได้หลายแบบคุณจะจอดอยู่ที่การแข่งขันเท่านั้นเองดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นนีโอคลาสสิกที่แม่นทฤษฎีเนี่ยจะยืนยันตลอดว่าวิธีการเนี่ยมันทำได้หลายอย่างไม่จำเป็นต้องหนักว่า privatization หรือที่เรียกว่าสายหนึ่งที่เรียกว่าวอชิงตันคอนเทนซัสอะครับที่มันจะมีสำเร็จตายตัวกว่านี้เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องเข้าตรงนั้นต่อให้คุณเป็นนีโอคลาสสิกคุณก็ไม่จำเป็นต้องเพื่อฉันทามติวอชิงตันก็ได้หรืออย่างเรื่องกรรมสิทธิ์เนี่ยครับถามว่าเรื่องกรรมสิทธิ์หรือ property right เนี่ยแก่นมันคืออะไรแก่นมันคือความเชื่อว่าถ้าเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินของเราเองเนี่ยเราจะมีความสามารถในการตั้งใจที่จะ protect มันหรือใช้ทรัพยากรของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแก่นมันมีแค่นี้ดังนั้นวิธีการที่คุณจะเลือกสนับสนุนระบบกรรมสิทธิ์มันก็มีหลายวิธีบางพื้นที่เขาก็เป็นป่าชุมชนเป็นพื้นที่ชุมชนใช่ไหมครับเขาก็เลือกให้กรรมสิทธิ์แบบชุมชนแล้วพบว่าวิธีแบบนั้นแหละที่ทำให้ชุมชนเนี่ยใช้ทรัพย์สินซึ่งก็คือป่าหรือทรัพยากรธรรมชาติได้ดีที่สุดไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น private property หรือว่าทรัพย์สินของภาคเอกชนเสมอไปเพราะฉะนั้นนักนิโอคลาสสิกที่แม่นที่สี่จะยืนยันว่าคุณดูให้ออกว่าแก่นของตลาดคือการแข่งขันแก่นของกรรมสิทธิ์คือการใช้ทรัพยากรแล้วค่อยมาเลือกวิธีการกันอีกทีนึงนะครับซึ่งจะต่างกันถ้าคนที่เชื่อในฉันทามติวอชิงตันหรือเป็นเสรีนิยมใหม่โดยไม่เข้าใจทฤษฎีเนี่ยมักจะเชื่อว่ามีสูตรสำเร็จ1 2 3 4เสมออย่างนั้นถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าตั้งเสี่ยวผิงอาจารย์จีนเนี่ยเป็นเสรีนิยมใหม่เนี่ยอาจารย์ประยุทธ์เห็นด้วยไหมครับจะบอกอุ๊ยตั้งเสี่ยวผิงนี่เป็นเสรีนิยมใหม่แล้วนะอาจารย์เห็นด้วยไหมครับคือในทางปฏิบัติในโลกความเป็นจริงนะครับเสรีนิยมใหม่มักจะถูกใช้เป็นแอนตี้โดดอ่ะหรือว่ายาถอนพิษสำหรับระบบเก่าครับเราพบลักษณะนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะครับโดยเฉพาะในบทที่ผมเขียนเนี่ยอย่างในรัสเซียปิโนเช่พยายามจะแก้ปัญหาไอ้ระบบการผลิตทดแทนการนำเข้าที่รู้สึกว่าไร้ประสิทธิภาพก็เลยเอาอันนี้มาเป็นยาถอนพิษเติ้งเสี่ยวผิงก็เหมือนกันโจทย์ของเติ้งเสี่ยวผิงคือจะถอนพิษจากปัญหาความไร้ประสิทธิภาพของระบบคอมมิวนิสต์ยังไงครับนะครับแม้จะอยากให้มีซิงเกิลปาร์ตี้คือพรรคคอมมิวนิสต์คุมอยู่แต่รู้สึกว่าโอ้คนมันอดอยากมากมันไม่มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรแล้วยาถอนพิษของเติ้งก็เลยเป็นการเสรีนิยมมากขึ้นแต่ไม่ใช่ใหม่เป็นเสรีนิยมมากขึ้นในเซนส์ที่ว่าเอกชนหรือชุมชนมีสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินมากขึ้นแต่เป็นนีโอลิเบอรัลลิซึมไหมผมคิดว่ายังห่างไกลถ้าคุณเชื่อจริงๆว่านีโอลิเบอรัลลิซึมสนับสนุนเสรีภาพระดับปัจเจกบุคคลนะครับก็ต้องยอมรับว่าในจีนโดยเฉพาะยุคนั้นเนี่ยห่างไกลมากครับผมโอเคอันนี้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องชิลีหน่อยครับว่ามันสำเร็จนะครับไอการใช้ชิคาโกบอยเข้าไปใช้สูตรของไอฟิตเปิลเข้าไปบริหารประเทศเขาเนี่ยสำเร็จไหมครับของชิลีชิลีเนี่ยเป็นสนามทดลองที่สำคัญแล้วเวลาใครจะพูดถึงประวัติศาสตร์ว่าเสรีนิยมใหม่ประสบความสำเร็จแค่ไหนมีแง่มุมอะไรเนี่ยครับก็มักจะเลือกชิลีเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนมันบริบทของประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงนั้นมันใช้ได้ด้วยคืออันนี้หลังสงครามโลกที่2นะครับชิลีเนี่ยช่วง 1950-1960 เนี่ยเลือกใช้ยุทธศาสตร์แบบคล้ายๆประเทศกำลังพัฒนาทั่วไปคือทดแทนการนำเข้าว่าง่ายคือตั้งกำแพงภาษีแล้วก็พยายามสนับสนุนให้กิจการภายในเนี่ยมีสามารถผลิตสินค้าได้นะครับไม่ต้องเผชิญการแข่งขันจากต่างชาติมากเกินไปแล้วก็จะมีกิจการท้องถิ่นเริ่มลืมตาอ้าปากกลายเป็นเจ้าของธุรกิจหลักๆในประเทศได้นะครับช่วง 1950-1960 เนี่ยใช้วิธีนี้มาตลอดแต่พอประมาณปลาย1960เนี่ยเผชิญปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงนะครับทะยานขึ้นไปสัก 36% ตัวรัฐขยายตัวนะครับข้าราชการเนี่ยจำนวนเริ่มล้นละแล้วก็อัตราการเติบโตต่ำ
นะครับคนก็เริ่มมีปัญหามีการทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหาในสังคมนะครับ1973เนี่ยปิโนเช่ตัดสินใจทํารัฐประหารนะครับปิโนเช่เนี่ยเป็นนายพลนะครับแล้วก็เลยเลือกใช้โมเดลเป็นเผด็จการบวกกับทางฝั่งเศรษฐกิจก็เรียกว่าใกล้กับเสรีนิยมใหม่หน่อยเพราะว่ามันจะมีเทคโนแครตที่ทํางานให้ปิโนเช่นะครับที่ได้รับการเทรนมาจากอเมริกานะครับตอนนั้นอเมริกาเนี่ยถ้าดูบริบทนะครับ1970มันก็เป็นช่วงที่มีวิกฤตน้ำมันนะครับอย่างที่อาจารย์กนกนายบอกแล้วก็วิธีคิดแบบเควนส์เนี่ยต้องเรียกว่าเริ่มเสื่อมมนตราเพราะว่าบางแต่ผมต้องโน้ตนิดนึงนะครับว่ามันมีการใช้เควนเซียนแบบผิดหลักเยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณเชื่อในเควนเซียนจริงๆเนี่ยคุณต้องพยายามผลักดันไปสู่จุดที่เป็น full employment อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ประเทศมักจะใช้เงินของรัฐแล้วก็อ้างว่าเป็นเควนเซียนดังนั้นอันนี้มันก็มีปัญหาเรื่องการประยุกต์ใช้นะครับแต่ anyway ก็คือประมาณ1970เนี่ยในกระแสเศรษฐกิจการเมืองโลกเนี่ยคนเริ่มมองหาโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ๆแล้วนะครับแล้วอเมริกาเองโดยสำนักชิคาโกเนี่ยก็พยายามจะเทรนจริงๆก็ร่วมกับหน่วยงานหลายอย่างนะครับมูลนิธิฟอร์ดหรือมหาลัยหลายแห่งในอเมริกานะครับเทรนเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ๆหรือนักนโยบายตามประเทศต่างๆโดยเฉพาะในลาตินอเมริกาซึ่งโดยภูมิศาสตร์แล้วมันใกล้กันนะครับแล้วคนกลุ่มนี้แหละก็กลับมามีอิทธิพลทำงานให้กับปูโนเช่นะครับดังนั้นก็เลยได้รับการขนานนามว่าเป็นชิคาโกบอยคือเป็นคนที่ได้รับการเทรนมาจากสำนักชิคาโกดังนั้นก็เลยเชื่อในเรื่องที่โดยเฉพาะฟรีดแมนนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดเรื่องนโยบายการเงินนะครับเชื่อมั่นนโยบายการเงินแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ต่อต้านนโยบายการคลังหรือบทบาทของรัฐในสไตล์แบบเคนส์นะครับแล้วก็เนี่ยแหละแต่ว่าที่น่าสนใจคือสุดท้ายการทดลองเสรีนิยมใหม่ในชิลีเองเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานนะครับอยู่ถึงประมาณปี1983ก็คือประมาณ10ปีเท่านั้นเองที่ชิคาโกบอยได้รับเรียกว่าการหนุนหลังจากปิโนเช่นะครับช่วงนั้นเนี่ยเขาแก้สำเร็จจริงอยู่ประมาณเรื่องเดียวคือเรื่องเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าถ้าคุณเชื่อมั่นในเรื่องนโยบายการเงินแล้วลดปริมาณเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีความสามารถในการควบคุมเงินเฟ้อได้จริงแต่มันไปส่งผลด้านลบอื่นๆเต็มไปหมดเลยเช่นการว่างงานที่ขยับสูงขึ้นนะครับรวมถึงเขาตัดงบประมาณภาครัฐยอมลดภาษีให้ภาคเอกชนเปิดเสรีภาคธนาคารภาคอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับแต่สุดท้ายเศรษฐกิจชิลีก็ไปอิงกับตลาดโลกมากนะครับดังนั้นการเติบโตอะไรก็จะผันผวนไปตามระบบพอเศรษฐกิจไม่ดี FDI ก็ไหลเข้าน้อยลงเงินลงทุนจากต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ไหลเข้าน้อยลงหรือว่าถ้าตลาดโลกเริ่มถดถอยเขาก็ขายสินค้าออกไปตลาดโลกไม่ค่อยได้ดังนั้นพอไปคุณไปผูกติดกับตลาดโลกมากขนาดนั้นเนี่ยความผันผวนมันก็มากขึ้นแล้วพวกนี้ด้วยความที่เชื่อมั่นในทฤษฎีค่อนข้างสุดโต่งก็จะไม่ยอมถอยเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะไม่ยอมครับนะดังนั้นแม้แต่ภาคธุรกิจทุนขนาดใหญ่ของชิลีเนี่ยก็ทนไม่ได้แล้วเพราะรู้สึกว่าคือทุนเนี่ยโดยนิสัยแล้วก็ไม่ได้เชื่อมั่นในทฤษฎีอยู่แล้วนะครับแค่อยากให้อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับทุนตัวเองดังนั้นพอรู้สึกว่าสายเนี่ยสุดโต่งเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนแล้วตัวปิโนเช่ก็เริ่มถอยเหมือนกันดังนั้นพอหลัง83เป็นต้นมาจนปิโนเช่หมดอำนาจไปในยุค90เนี่ยนะครับก็เลยในทางวิชาการเนี่ยเราเรียกกันว่ามันถอยมา91กลายเป็น pragmatic neoliberalism คือเป็นเสรีนิยมแหละแต่ว่าไม่ได้สุดโต่งขนาดนั้นยอมปรับตัวไปตามกระแสโลกปรับตัวไปตามจังหวะของเศรษฐกิจการเมืองของประเทศเช่นยอมปรับอัตราดอกเบี้ยยอมเข้าไปอุ้มกิจการท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้าให้สรุปก็คือมีการทดลองที่ค่อนไปทาง neoliberalismในชิลีเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10ปีเท่านั้นเองแล้วประสบความสำเร็จในการจัดการกับเงินเฟ้อเป็นหลักแต่ด้านอื่นๆเช่นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยล้มเหลวเลยการตกงานก็สูงขึ้นนะครับความยากจนก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยช่วงแรกๆหลังจากนั้นก็ทะยานกลับขึ้นมาดังนั้นโดยรวมแล้วจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักแต่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีคนก็ยังสามารถเคลมได้ว่าชิลีเนี่ยก็ยังคือในแง่นี้ก็ต้องยอมรับว่าชิลีเนี่ยเข้าไปสู่ OECD หรือกลายเป็นประเทศรายได้สูงได้เช่นเดียวกันนะครับในช่วงเวลาถัดมาแล้วเงินเฟ้อถ้าดูกราฟที่ผมโชว์หนังสือก็จะเห็นว่ามันลดลงจริงนะครับแล้วเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของลาตินอเมริกาแทบจะทั้งทวีปเลยครับแล้วชิลีเนี่ยสามารถจัดการได้แล้วค่าใช้จ่ายภาครัฐก็ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับประเทศ OECD นะครับค่าใช้จ่ายทางสังคมที่รัฐลงทุนเลยนะค่อนข้างน้อยดังนั้นก็ยังจะมีคนเคลมว่าเฮ้ยอันนี้แหละคือความสำเร็จของเสรีนิยมใหม่ในชิลีนะอันนี้ก็ถกเถียงกันได้แต่ถ้านักเศรษฐศาสตร์อีกสายหนึ่งที่สนใจเรื่องโครงสร้างการผลิตนะครับไปเปรียบเทียบนี่จะชัดเจนเลยว่า
ว่าชิลีไม่สามารถยกระดับการผลิตของตัวเองขึ้นมาได้เลยยังคงขึ้นอยู่กับการผลิตทองแดงการส่งออกแซลมอนหรือสินค้าปฐมภูมิเป็นหลักนะครับแม้ว่าจะก้าวขึ้นไปขยับขึ้นไปสู่ประเทศร่ำรวยแต่ก็เป็นชายขอบของประเทศร่ำรวยนะครับยังไม่ได้ถือว่าแบบ sustainable ที่จะอยู่ไประยะยาวหรือแข่งขันได้ระยะยาวจริงดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองหลายๆด้านผมก็ยังโดยส่วนตัวผมก็ประเมินว่ามันจัดการได้แค่บางเรื่องเช่นเรื่องเงินเฟ้อเท่านั้นเองแต่เรื่องอื่นๆนี่ล้มเหลวแล้วถ้าไปดูอย่างซานติอาโกที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับก็จะพบความยากจนสุดโต่งและการแบ่งแยกที่คนรวยที่คนจนที่ชัดเจนเหลื่อมล้ำที่เห็นชัดเจนที่สุดในโลกเลยนะครับที่มีพื้นที่คนรวยกั้นพื้นที่ไว้แล้วคนจนอยู่บนต้องไปขึ้นอยู่บนพื้นที่ใกล้คลองขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นโดยรวมถ้ามองหลายๆมิติผมคิดว่าค่อนไปทางล้มเหลวซะมากกว่าอาจารย์วิรยุทธ์ช่วยอธิบายแนวคิดการเงินนิยมแบบคร่าวๆได้มั้ยครับให้คนทั่วไปเข้าใจหน่อยว่ามันคืออะไรครับไม่ต้องละเอียดมากมันยากครับครับการเงินนิยมเนี่ยได้รับการเสนอโดยนักคิดคนสำคัญก็คือมิลตันฟรีดแมนนะครับสายนี้จะเชื่อในเรื่องของการจัดการปัญหาสำคัญๆอย่างเงินเฟ้อโดยการใช้นโยบายการเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าพูดสิ่งที่เขาต่อต้านก็คือนโยบายการคลังของเคนส์นั่นเองเพราะเขาเชื่อว่านโยบายการคลังเนี่ยไม่มีประสิทธิผลแล้วมันนำไปสู่ความสูญเสียเรื่องการจัดการทรัพยากรในประเทศดังนั้นเขาเลยเชื่อในเรื่องนโยบายการเงินโดยเฉพาะการจัดการอัตราดอกเบี้ยเป็นหลักนะครับซึ่งจะตรงข้ามกับเคนส์ที่เชื่อมั่นในเรื่องการใช้fiscal stimulus หรือนโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วดังนั้นเขาในทางปฏิบัติเขาก็เลยจะไปควบคุมmoney supply หรือว่าปริมาณเงินในระบบนะครับเพื่อจัดการโดยเฉพาะในระยะสั้นจัดการกับเรื่องเงินเฟ้อของประเทศนะครับครับครับผมแต่มีท่านที่มาที่ผมต้องโน้ตว่ามี2มิตินะครับถ้าในทางทฤษฎีเนี่ยเขาจะมาทางเนี้ยที่เรียกว่าการเงินนิยมแต่ถ้าในทางที่เป็น public policy เนี่ยเขาจะมีหนังสือชื่อดังชื่อว่า Capitalism and Freedom นะครับในเล่มนั้นเนี่ยมันมีอิทธิพลในทาง public policy สูงกว่าเพราะว่ามันเป็นวิธีคิดที่สนับสนุนภาคปัจเจกมีบางคนไปตั้งชื่อทีหลังว่าควรจะเรียกวิธีคิดแบบฟรีดแมนว่าshareholder capitalism หรือทุนนิยมที่สนับสนุนผู้ถือหุ้นคือสามารถตอบโจทย์ช็อตเทอมหรือระยะสั้นของผู้ถือหุ้นเป็นหลักแล้วสิ่งนั้นจะดีกับสังคมนะครับเราเชื่ออย่างนั้นว่าสิ่งนั้นจะดีที่สุดกับสังคมเพราะว่าบริษัทก็จะมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเทคโนโลยีพวกนี้นะครับดังนั้นนอกจากสายการเงินนิยมที่มีผลและลดบทบาทลงไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยในอีกทางนึงฟิตแมนมีผลต่อศาสนามากกว่าในแง่ของการสนับสนุนshareholder capitalism นะครับซึ่งยังมีผลผมคิดว่าคาราคาซังมาจนถึงปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับในวิธีคิดแบบภาพเติมที่ทำให้ทุนนิยมแบบอเมริกามันยังต่างจากทุนนิยมแบบยุโรปค่อนข้างสูงครับผมครับผมคันนี้นิดนึงฮะคือว่าเวลาเราสมมติว่านักวิชาการทั่วไปนะครับเวลาจะศึกษาไอ้เซนเนียลใหม่เนี่ยไอ้ตำราที่เป็นต้องอ่านเลยก็คือThe Brief History of Neoliberal เขียนโดย David Harvey นะอันนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่คุณต้องอ่านเล่มนี้นะฮะพิมพ์ปี2005ก่อนเลคเชอร์ของฟูโก้ด้วยซ้ำไปเลคเชอร์ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ2008 Harvey นี่2005นะครับแล้วข้อเสนอหลักอย่างหนึ่งของ Harvey เนี่ยเขาโอเคเขาก็เล่าเรื่องที่อาจารย์เป็นยศพูดนี่แหละเขาเล่าเรื่องชิลีนะฮะว่ามีชิคาโกบอยไปจัดการเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเล่าเรื่องนิวยอร์กแล้วก็มาเข้าแทชเชอร์แล้วก็รีแกนแต่ว่าข้อเสนอหลักอย่างหนึ่งของฮาวีเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เซนิโอมายเนี่ยนะมันเป็นโครงการยูโทเปียแบบหนึ่งนะครับที่แล้วก็เป็นโครงการทางการเมืองทางการเมืองที่มุ่งสถาปนาเงื่อนไขของการสะสมทุนและการฟื้นฟูอำนาจของชนชั้นนำนะครับเขาจะเข้าชนชั้นนำนะครับไม่ได้พูดถึงนายทุนนะครับชนชั้นนำอิลิทเพื่อนำเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับอันนี้คือคร่าวๆคือเรื่องมันเยอะกว่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนไทยอ่านหนังสือที่แปลนะครับก็มีเล่มนี้ครับเสียงใหม่ของ VSI เขียนโดยแมนเฟรดสติกเกอร์กับเลวี่เคลอยนะครับเขาก็บอกว่าเซเลเนียลใหม่เนี่ยเป็นคือเขาบอกว่าผู้จัดทำประมวลลัทธิเซเลเนียลใหม่คือเหล่าอภิชนก็อีลิทอภิชนครับก็คืออีลิทนะฮะผู้ทรงอำนาจในโลก
ซึ่งหมายรวมถึงผู้จัดการและผู้บริหารบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่นักล็อบบี้ของบริษัทนักข่าวผู้ทรงอิทธิพลและนักประชาสัมพันธ์ปัญญาชนผู้มีผู้ติดตามงานเป็นจำนวนมากนะดาราคนดังข้าราชการนักการเมืองพวกนี้เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดลัทธิเสรีนิยมใหม่ขึ้นมาคือมันเกิดช่วงหลัง1970นะครับ1970นะครับอันนี้ผมถามอาจารย์กนกนายก่อนแล้วกันนะฮะกนกนายก่อนคือตอนที่เกิดคริสเนื่องจากโอเปกมันขึ้นราคาน้ำมัน4เท่าอะฮะ4เท่าตัวเนี่ยฮะแล้วโอ้ประเทศทั่วโลกเลยอเมริกายุโรปกระเทือนหมดเลยทางประเทศเยอรมันเนี่ยคือนี่แหละทางอังกฤษเนี่ยเขาใช้นโยบายแบบเสียงยงใหม่ก็คือว่าไปเชื่อฟิตเมนกับไฮแอคในผู้สมัยแทชเชอร์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอเมริกาก็นึกถึงสมัยรีแกนก็เชื่อฟิตเมนนั่นแหละก็นโยบายฟิตเมนมาใช้นะครับแล้วมีการตัดภาษีรีแกนนี่สุดยอดเลยตัดภาษีแบบลงมาโหดร้ายเลยนะครับทางเยอรมันตะวันตกตอนนั้นเนี่ยตอนที่เกิดคริสต์ขึ้นมาเนี่ยในปี1970กว่าเนี่ยทั้งเยอรมันตะวันตกมีนโยบายยังไงครับขอบคุณครับผมจะเริ่มก่อนครับว่าตอนที่เกิดวิกฤตช่วงปี1970-71เป็นต้นมาเนี่ยครับเป็นช่วงที่เยอรมนีมีกฎหมายขันทางค้าใช้แล้วก็ยกเลิกการควบคุมราคาสินค้าแบบทั่วไปไปเรียบร้อยแล้วก็คือมีกฎหมายการทางค้าเมื่อปี1957นะครับงั้นราคาสินค้าเยอรมนีก็เลยไม่คุมเลยปล่อยให้ราคาสินค้าเนี่ยตามตลาดเลยนะครับอีกข้อนึงคือว่าเยอรมนีจะไม่พยายามไปคุมค่าจ้างครับคือเพดานขั้นสูงไม่มีนะครับปล่อยให้ตลาดแรงงานอาจจะมีเพดานขั้นต่ำแต่เพดานขั้นสูงไม่มีคือปล่อยให้ตลาดเป็นตัวกำหนดค่าจ้างของเองครับนั้นก็จะทำให้วิกฤตน้ำมันเนี่ยไม่ค่อยเกิดปัญหามากนักกับสหภาพลูกจ้างครับไม่เกิดปัญหาไม่มากเท่าไหร่นะครับทีนี้พอราคาเราปล่อยเสรีแล้วนะครับเยอรมนีไปใช้การแก้ปัญหาผ่านนโยบายการเงินและการคลังเป็นส่วนใหญ่ผมจะขอโชว์ตารางตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคครับคือเยอรมนีใช้ทั้งการคลังและการเงินนะครับเป็นตัวแก้ปัญหาครับในทางการเงินเนี่ยครับเยอรมนีตัดสินใจนะครับขึ้นดอกเบี้ยเลยครับไปประมาณ 30% ได้เพื่อดึงเงินออกจากระบบอะครับก็คือสิ่งที่ออโดอยากเห็นอีกข้อหนึ่งคือว่าต้องการเห็นระบบเศรษฐกิจนะครับมีเสถียรภาพนะครับงั้นสิ่งที่เยอรมันทำก็คือพยายามทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบเศรษฐกิจเช่นกันงั้นดอกเบี้ยขึ้นไปเลยครับ 30% อีกข้อนึงก็คือว่าทางการคลังครับก็มีใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เครื่องมือทางการคลังนะครับอยู่พอสมควรครับมีการก่อนหนี้อยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ได้ย้ำมากคือว่างบประมาณนะครับรายปีนะครับพยายามอย่าให้ขาดดุลเยอะถ้าขาดดุลเมื่อไหร่ก็ต้องพยายามกลับให้มาสมดุลโดยเร็วนะครับจะพยายามไม่ให้ขาดดุลเยอะเพียงแต่ว่ากระตุ้นครับเพียงแต่ว่าพยายามรักษาไม่ให้การขาดดุลมันเลื้อรังนะครับถ้าให้ดูตัวเลขครับจะเห็นได้ว่าตอนเริ่มปี1970นะครับไล่มาถึงปี1979เนี่ยครับอัตราดอกเบี้ยไม่เคยเกิน 7% เลยครับก็อยู่ประมาณเนี้ยครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับการว่างงานก็ไม่ค่อนข้างไม่เยอะมากครับ GDP ก็ยังโตได้อยู่ส่วนเรื่องการก่อนหนี้เนี่ยครับเยอรมนีเองต้องยอมก่อนหนี้ยอมให้ก็ประมาณเนี่ยครับรายปีขาดดุลบ้างแต่ก็จะพยายามให้ขาดดุลต่อปีไม่เยอะมากครับแต่พยายามให้กลับมาเป็นงบประมาณการคลังโดยแบบสมดุลโดยเร็วนะครับจะเห็นได้ว่าก็ก่อนหนี้ครับก่อนหนี้อยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ใช่ไม่ก่อนะครับแล้วคือสุดได้ว่าเยอรมนีเนี่ยครับปล่อยให้ตลาดนะครับดำเนินไปอย่างเสรีก็จริงนะครับแต่ว่าก็ใช้เครื่องมือทางการคลังและการเงินอยู่ครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพเป็นยังไงครับเพราะว่าอย่างแทชเชอร์เนี่ยก็ทำลายสหภาพแรงงานผมเข้าใจว่าเยอรมนีเนี่ยครับคือเขาจับมือคือจริงๆผมเข้าใจว่ารูปแบบของทุนนิยมของเยอรมนีนะครับจริงเราอาจจะเรียกว่าเป็น co-determinated capitalism คือในความร่วมมือกันระหว่างนะครับเอกชนลูกจ้างแล้วก็รัฐครับงั้นเขาจะ
ยังรักษาความสำคัญของสหภาพอยู่ครับถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาการว่างงานก็จริงนะครับในยุคนั้นเพียงแต่ว่าปัญหามันไม่ได้รุนแรงมากที่ผมโชว์ในตารางไปคือว่าอัตราการว่างงานมันอยู่ในระดับที่พอรับได้อยู่นะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าจะพยายามรักษาครับคือไม่กำหนดเพดานขั้นสูงของค่าจ้างถึงแม้จะรู้ว่าน้ำมันราคาสูงธุรกิจเดือดร้อนเนี่ยแต่เขาจะไม่พยายามไปคุมค่าจ้างเพราะรู้ว่าลูกจ้างก็ต้องกินต้องใช้อะครับก็ไม่คุมค่าจ้างเลยอยากขึ้นก็ขึ้นไปก็ยอมให้ต้นทุนการทำธุรกิจมันสูงขึ้นก็จริงแต่ว่าก็ทำให้การตกงานมันน้อยลงอะครับถามว่าเยอรมนีต้องการเห็น full employment ไหมผมว่าไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเขาต้องการเห็นเสถียรภาพมากกว่าครับครับผมครับแล้วอันนี้ขอกลับมาที่ฝรั่งเศสนะครับอาจารย์ภาคภูมิครับตอนวิกฤต1970-73เนี่ยฮะที่ว่าโอเปกขึ้นราคาน้ำมันแล้วโหยเดือดร้อนไปทั่วแบบยุโรปทั่วอเมริกาเลยเนี่ยโอเคแทชเชอร์เล่นงานสหภาพนะลีแกนก็เล่นงานสหภาพแล้วก็ตัดภาษีของฝรั่งเศสไปบ้างครับอาจารย์ฝรั่งเศสทำยังไงครับคือที่เมื่อกี้ที่คุณวิพัฒน์พูดถึงว่าพูดในหนังสือของเดวิดฮาวีว่าการแพร่ขยายตัวของนีโอลิเบอรัลลิซึมเนี่ยเหมือนเป็นการวางแผนของกลุ่มอีลีทอะไรนี้ฮะใช่ไหมฮะคือในความในเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยผมอยากจะให้ความเห็นว่าการวางแผนหรือ public policy อะไรบางอย่างเนี่ยมันมีความซับซ้อนเกินที่ว่าโดยเฉพาะในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะบอกว่าอีลิทเป็นแค่กลุ่มเดียวเนี่ยสามารถครอบครองทุกอย่างเหมือนครอบครองโลกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการตัดกรอนกระบวนการที่ซับซ้อนให้เป็นซิมพลิฟายแล้วจะบอกว่า neoliberals เกิดจากอีลิทซึ่งเอาที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บริยุทธ์บอกคือ neoliberals มันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกๆประเทศนะครับคืออย่างหลายๆประเทศก็ใช้บางอย่างที่เป็นเหมือนเรียกโอลิเบอรัลแต่บางอย่างก็ผสมประสานกันไปซึ่งเป็นลักษณะที่ผมคิดว่านะลักษณะของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นไอเดียลิสต์และนักลิสต์เป็นในตัว2อย่างคือนโยบายทางเศรษฐกิจเนี่ยเวลาในหลายประเทศเนี่ยเขาจะดูที่ผลของมันด้วยว่าถ้าแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้คุณจะมาดันทุลังทำตามที่ตัวเองเชื่อหรือไอเดียลิสต์เชื่อมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดพังคือมันพังเสร็จปุ๊บพังประเทศมันพังหมดถ้าเกิดถึงขืนยังทำดื้อตึงต่อเงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีการปรับตัวเรื่อยๆคืออย่างเงี้ยและอย่างอีกประเด็นนึงที่คุณพิมพ์บอกว่าถ้าอยากมันจะล้าสมัยไปไหมซึ่งผมก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากจะมาให้ดูว่าเนี่ยไอการที่นโยบายเศรษฐกิจไหนหรือว่าไอเดียของเศรษฐกิจอันไหนเนี่ยที่มันขึ้นภายในช่วงปีไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบริบทหลายอย่างนะครับคือมันขึ้นอยู่กับคอนเท็กซ์จังหวะด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งไฮแยกตอน4060นี่อะไรนะเพื่อนไม่ครบเลยไม่ครบแต่ปรากฏว่าจะไม่ครบสิ่งนี้คือเขากลับมาดังอีกครั้งใช่ไหมฮะคือมันเป็นจังหวะฮะอย่างเคสเนี่ยที่มันที่เขาขึ้นมาตอนช่วง4050เนี่ยมันขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดภาวะ depression นะครับที่อเมริกาก็คือว่าคนตกงานเศรษฐกิจหดซึ่งนีโอคลาสสิกสมัยนั้นเชื่อว่าการตกงานเนี่ยมันเป็นเรื่องชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวในดุลภาพระยะยาวเดี๋ยวตลาดจะปรับตัวให้มีการจ้างงานเต็มเสมอแต่ปรากฏว่า7ปีผ่านไปตกงานมากขึ้นเศรษฐกิจหดตัวคนตายมากขึ้นคราวนี้เคสนะครับที่จริงเคสเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอัลเฟรดมาร์แชลล์นะคือเขาเป็นเอาเป็นมาชาเนี่ยเป็นปรมาจารย์ด้านนีโอคลาสสิกคือวิธีเมทอโลจีในการคิดของเขาเนี่ยของเคสเนี่ยก็เป็นนีโอคลาสสิกนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยตรงข้ากับอาจารย์เขา revolution นะฮะแต่ว่าคือก็มีคนมาวิเคราะห์ว่าเคสเนี่ยมันก็ไม่ใช่ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวานะเคสก็คือเคสนะครับก็คือว่าเขาก็เคสไม่ได้วางตัวว่าเป็นซ้ายไม่ได้วางตัวว่าเป็นขวาแต่เคสก็คือเคสนะครับคือสิ่งที่เขาเสนอตอนนั้นเนี่ยมันพอเหมาะกับจังหวะคนนั้นพอดีก็คือว่ามันมีการตกงานและเศรษฐกิจหดตัวซึ่งเคนเชื่อว่าไอ้กลไกตลาดเนี่ยปล่อยไปไม่ได้แล้วถ้าปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ตกงานขึ้นเรื่อยๆต้องมีการแทรกแซงจากรัฐนะครับ
คือคอยเนี่ยเชื่อว่าไอการที่จะเกิดการจ้างงานเต็มเนี่ยได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีการปรับจูนของอุปสงค์มวลรวมในประเทศหรือ aggregate demand นะครับซึ่ง aggregate demand เนี่ยมันมี4มอเตอร์หลักๆก็คือว่าอย่างแรกคือการบริโภคของภาคครัวเรือนอย่างที่2คือการลงทุนของภาคธุรกิจอย่างที่3คือการใช้จ่ายภาครัฐอย่างที่4คือการค้าระหว่างประเทศซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอ้มอเตอร์3ตัวนั้นมันไม่ทำงานก็คือต้องใช้ภาคจ่ายภาครัฐเคนเสนอว่าเนี่ยต้องใช้นะครับมาตรการทางการคลังเพื่อไปกระตุ้นให้มีaggregate demandสูงขึ้นจนเกิดการจ้างงานเต็มอันนี้คือหัวใจหลักของเคนส์นะครับดังนั้นเนี่ยเคนส์จึงหัวใจหลักของเขาก็คือว่ามันต้องมีการเทรดออฟกันระหว่างการยอมเป็นหนี้สาธารณะกับการที่เศรษฐกิจเติบโตและเกิดการจ้างงานเต็มแต่ในขณะเดียวกันเคนส์ก็ยังมีความเป็นนีโอคลาสสิกคือเคนส์เชื่อว่าเขายังเชื่อว่าตลาดมีประสิทธิภาพเข้าสู่ดุลยภาพได้เสมอแต่ถ้าเมื่อไหร่ตลาดล้มเหลวก็ต้องให้รัฐเข้ามาช่วยแต่ถ้าเกิดตลาดมันทำงานรัฐก็ไม่ต้องช่วยก็อยู่เฉยนะครับคือการที่จะบอกว่าจะเอาตัวชี้วัดว่าการที่รัฐเข้าไปแทรกแซงคือเคนส์การที่รัฐไม่แทรกแซงคือนีโอลิเบอรัลเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวชี้วัดที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วเคนส์ไม่ได้บอกว่ารัฐต้องแทรกแซงตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดปัญหาเงินเฟ้อขึ้นมานะครับรัฐไม่ควรที่จะเอาเงินไปกระตุ้นด้วยซ้ำเคนส์บอกว่ารัฐเนี่ยควรจะเก็บภาษีเยอะๆด้วยเพราะว่าไอ้เงินเฟ้อเนี่ยมันเกิดจากไอ้ที่เกียรติมาที่มันสูงเกินไปดันราคาให้ราคาสินค้าให้มันสูงขึ้นในตลาดดังนั้นเนี่ยถ้าจะลดไอ้ที่เกียรติมาก็ต้องลดตัว G ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐทำได้ไงก็คือว่า1ก็คือว่าลดรายจ่ายรัฐก็คือตัดพวกสวัสดิการอะไรต่างๆใช่ไหมฮะอย่างที่2คือที่เขาลดผ่านช่องทางอินไดเรกต์ก็คือว่าช่องทางทางอ้อมคือว่าไปเพิ่มภาษีคือการเพิ่มภาษีเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเป็นการลดนะครับลด เงินของภาคธุรกิจกับเงินของภาคประชาชนก็คือว่าทำให้ภาคประชาชนบริโภคน้อยลงภาคธุรกิจก็ลงทุนน้อยลงทำให้ไอ้เกียรติมาลดตามมานะครับดังนั้นเนี่ยไอ้การที่บอกว่าเคนส์การใช้จ่ายคือเคนส์การไม่ใช้จ่ายคือนีโอลิเบอรัลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดที่โอเคเท่าไหร่นะครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเคสมันส่งผลมันมีอิทธิพลสูงในช่วง60 40 40หลังสงครามโลกถึงปี74ยังไงนะครับคือตอนนั้นเนี่ยต้องจินตนาการว่ายุโรปมาอยู่ภายใต้อยู่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดการความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่2เต็มไปหมดเลยไอ้มอเตอร์3 4ตัวนั้นไม่ทำงานสุดท้ายก็เหลือแต่ภาครัฐนะครับก็ต้องเข้าไปกระตุ้นนะครับไม่งั้นถ้าไม่กระตุ้นแล้วก็คนก็ว่างงานนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่2ที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนั้นมันมีการแข่งขันระหว่างโลกเสรีกับโลกคอมมิวนิสต์นะคือตอนนั้นมันอยู่ในช่วงสงครามเย็นยุโรปเนี่ยมันก็เป็นสนามประลองนะครับก็คือว่าเขาก็ต้องพยายามสร้างโมเดลให้ได้ว่าแบบโลกแบบเสรีเนี่ยทำให้คนมันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าโลกคอมมิวนิสต์ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าการจะให้คนมันมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ขนาดนั้นเนี่ยรัฐก็ต้องใช้จ่ายใช่ไหมครับเห็นว่าเขาแบบรัฐใช้จ่ายมากขึ้นแต่เขาก็ไม่อยากที่จะให้ไอ้โมเดลที่เป็นของยุโรปตะวันตกเนี่ยเป็นแบบของคอมมิวนิสต์ 100% จึงเป็นลักษณะที่แบบก้ำกึ่งกันคือว่าโอเคคุณยังมีระบบตลาดอยู่ยังมีระบบกรรมสิทธิ์อยู่แต่ว่ารัฐเนี่ยเข้าไปอัดฉีดเพิ่มนะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นระบบรัฐสวัสดิการของยุโรปเป็นหลักนะครับส่วนมันส่งผลกระทบยังไงที่มันแตกต่างจากของฝรั่งเศสก็คือว่าสมาร์ทเคสเนี่ยมันมีอิทธิพลช่วง30ปีแห่งความรุ่งเรืองของฝรั่งเศสคือมันไปสร้างนะครับระบบรัฐสวัสดิการขึ้นมาโลเซกิตขึ้นมาแต่ว่าเคสอย่างเดียวก็ไม่ใช่เคสอย่างเดียวไม่ใช่อิทธิพลที่จะทำให้เกิดอันนี้ก็จะมีตัวแปรอีกหลายอื่นเช่นว่าตอนที่ช่วงระหว่างสงครามโลกมีกระบวนการเสรีฝรั่งเศสเพื่อไปปลดแอกจากในผลเปตังกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยก็มีพวกพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ฝ่ายซ้ายซึ่งพอจบแล้วเนี่ยพวกพรรคฝ่ายซ้ายก็ได้เข้ามาเป็นบางส่วนนะครับก็ได้เข้ามาเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่ในทีมรัฐบาลอย่างเช่นออมโบรสโกซา
คนนี้เป็นบิดาถือว่าเป็นบิดาของระบบ social security นะครับคนนี้เป็นเสรีฝรั่งเศสมาก่อนสู้จับมือจับมือ13รอบนะครับพอเป็นนี้เสร็จปุ๊บเขาก็พยายามจะทำแต่ว่าเนื่องจากเขาเป็นเขามีมีความเป็นคอมมิวนิสต์นะก็มีคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซ์นะครับเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องเซ็นทรัลไลเซชันมากกว่าดังนั้นเนี่ยนี่ไอ้ระบบนะครับโซเชียลเซคูริตี้ของฝรั่งเศสตอนช่วง40ในหลังสงครามโลกถึง70เนี่ยนั่นจึงเป็นระบบที่พยายามจะรวมศูนย์หน้าอยู่ที่ศูนย์กลางตลอดเวลาข้อเสนอของเขาเนี่ยพยายามที่จะnationalize นะครับรวมถึงว่าพยายามจะ standardize นโยบายทุกอย่างของสวัสดิการสังคมเนี่ยเป็นเรื่องของระดับชาติไม่ได้เป็นเรื่องของท้องถิ่นซึ่งก็ข้อเสนอของเขาก็ถูกต่อต้านบางส่วนนะก็คือถูกต่อต้านในพวกสภาพแรงงานด้วยก็คือสภาพแรงงานเนี่ยคือเขาก็มีกองทุนของเขาอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากไปผูกติดกับพวกกองทุนระดับชาติแบบที่เป็นแบบที่อังกฤษเขาเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นว่าเป็นแนวความคิดหลักอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นคุณค่าหลักของฝรั่งเศสเลยจนถึงปัจจุบันคือเรื่องโซเชียลดิสทานซ์อันนี้ก็มันถูกคิดจากนักคิดฝรั่งเศสแล้วมันก็ส่งออกไปทั่วยุโรปนะครับโซเชียลดิสทานซ์โซเชียลดิสทานซ์เนี่ยมันเป็นผลผลิตที่เกิดจากการเห็นความล้มเหลวของเสรีนิยมสุดโต่งจากคอมมิวนิสต์สุดโต่งเขาก็เลยไม่เอาทั้งสองอย่างแต่จะเอาสองอย่างนี้มาผสมกันนะครับโซเชียลดิสทานซ์ก็คือหลักของมันก็คือก็ยังให้ความสำคัญด้านกรรมสิทธิ์ที่ความสำคัญเสรีภาพนะครับแต่ว่าการให้เสรีภาพสุดโต่งกันไปมันก็ไม่ดีก็ต้องคิดถึงเรื่องคอลเลกทิวิซึมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าจะทำการที่จะให้คอลเลกทิวิซึมมาได้เนี่ยมันก็ต้องมีกลไกหรืออะไรบางอย่างที่มาคอยกำกับนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมันพยายามจะสร้างให้คนในชาตินะครับคนในชาติเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นพี่น้องกันมันเป็นหนี้มันมีหนี้เกิดมาปุ๊บมันมีหนี้ร่วมกันคือต้องใช้ชีวิตร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันขึ้นมาให้ได้นะครับอันนี้เป็นแนวความคิดค่านิยมที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันถึงขนาดว่าไอ้ชื่อเนี่ยมันไปถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับว่าระบบ social security เนี่ยต้องวางอยู่บนฐานของ solidarity ในฝรั่งเศสนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ผลทั้งหลายแล้วเนี่ยนอกจากความคิดเรื่องเคสอย่างเดียวมันก็มีปัจจัยอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับมาผสมปนเปกันทำให้ฝรั่งเศสจึงมีลักษณะเป็นฝรั่งเศสเป็น strong state ที่พยายามจะรวบรวมอำนาจศูนย์กลางขนาดนั้นโดยลักษณะรัฐสวัสดิการของฝรั่งเศสตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นคุณพ่อรู้ดีคือว่ารัฐรู้ว่าควรจะทำอะไรให้ประชาชนนะครับโดยที่ว่าถึงขนาดว่าสมัยนั้นเนี่ยหอพักนักศึกษาชายกับหญิงต้องแยกกันนะอืมคือรัฐบอกให้แยกกันนะครับอันนี้เป็นจุดเล็กๆแค่เนี้ยทำให้เกิดปัญหาเรื่องมีหัวใจขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมีนักศึกษากินเหล้าจะเข้าหอปรากฏว่ามันแยกหอกันอันนี้แล้วก็เป็นบางแต่อาจารย์เสียงไม่ได้ยินครับเสียงอาจารย์พูดไม่ได้ยินครับฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะอันนี้แหละครับโอเคฮะนะครับคือลักษณะของ strong state กับรัฐสวัสดิการแบบนั้นเนี่ยแบบฝรั่งเศสที่เป็นอยู่ในช่วง30ปีแห่งความรุ่งเรืองเนี่ยมันจะอยู่ไปได้เรื่อยๆถ้ามันมีลักษณะเป็นอย่างนี้ครับคือว่าคนทำงานนะครับจ่ายเงินเพื่อจะเอาสิทธิ์ในตอนในอนาคตนะครับก็คือว่าคุณจ่ายเงินตอนนี้คุณไม่ได้สิทธิ์ตอนนี้คุณได้สิทธิ์เมื่อตอนคุณแก่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยไอ้ระบบแบบนี้มันจึงถึงต้องการจ้างงานเต็มนะครับเงินเฟ้อคงที่อัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจมันต้องมากกว่าเงินเฟ้อนะครับเพื่อจะได้รักษาว่าสิทธิประโยชน์ที่รัฐเคยสัญญาไว้เนี่ยมันจะได้เท่าเดิมตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเงินเฟ้อขึ้นสมมตินะมีเงินเฟ้อขึ้นมันจะทำให้เงินในอนาคตที่จะใช้เนี่ยที่คนรุ่นก่อนจ่ายมาเนี่ยมันไม่พอใช้จ่ายในอนาคต
นะฮะคือมันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยโครงสร้างประชากรมันก็ต้องเป็นลักษณะคงที่ตลอดเวลาแต่ปัญหาของมันเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันไม่มีทางเป็นจริงมันเป็นไอเดียลิซึมมากคือสุดท้ายแล้วโครงสร้างประชากรก็ต้องเปลี่ยนโดยเฉพาะในยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับก็คือว่าในช่วงตอน30ปีความรุ่งเรืองเนี่ยรัฐให้สนับสนุนเต็มที่ใช้จ่ายเต็มที่เอาเลยเอานะครับก็ทำให้มีอัตราการเจริญพันธุ์สูงขึ้นนะครับพอเปลี่ยนโครงสร้างเสร็จปุ๊บ public expenditure เปลี่ยนหมดเลยคือมันต้องเปลี่ยนการใช้จ่ายภาครัฐมากขึ้นในขณะที่เงินเฟ้อพอปัญหานี้อันหนึ่งมาใช่ไหมฮะไอ้ปัญหานี้มันถูกซ้ำอีกในปี75คือ oil crisis oil crisis เนี่ยมันเกิดมาตอนนั้นก็คือว่าราคาน้ำมันสูงนะครับมันผลักให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มแล้วก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อตามมานะครับไอ้ oil crisis เนี่ยมันส่งผลยังไงต่อเคนเซียนต่อความเสื่อมลงของเคนเซียนกับการเปลี่ยนแปลงของฝรั่งเศสยังไงเอาประเด็นแรกก่อนความเสื่อมลงของเคนเซียนคือว่าเคสเนี่ยเชื่อบอกเสมอว่าวิธีการแก้ปัญหาเงินเฟ้อคือไปลดไอเกตดีมานใช่ไหมครับแต่การลดไอเกตดีมานลงเนี่ยก็ทำให้เกิดการว่างงานมากขึ้นเศรษฐกิจหดตัวในขณะที่การเคสบอกว่าถ้าอยากจะแก้ปัญหาการว่างงานเศรษฐกิจหดตัวก็ต้องไปเพิ่มไอเกตดีมานคือมันเป็นพลังแต่ไอปี70มันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสแต็กเฟชั่นคือเกิดเงินเฟ้อการว่างงานเศรษฐกิจหดตัวพร้อมกันคราวนี้เคนส์พวกสำนักเคนเซียนต่างๆงงเลยงงมันใหญ่แตกเลยว่าจะแก้ยังไงนะครับสุดท้ายเขาก็เลยมาดูบอกว่าอ๋อมาอธิบายว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เงินเฟ้อในปี75เนี่ยมันเป็นเงินเฟ้อที่เกิดเขาเรียกว่า cost push inflation คือเงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นคราวนี้เขาบอกจะแก้ยังไงเคนส์ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าแก้ด้วย aggregate demandคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้นโยบายการเงินเพียงแต่ว่าเขาบอกว่ามันต้องมีการเทรดออฟกันระหว่างคุณจะเอาไงคุณจะแก้เงินเฟ้อก่อนหรือคุณจะแก้ปัญหาการว่างงานก่อนถ้าเกิดคุณแก้ปัญหาเงินเฟ้อคุณก็ต้องไปลดไอ้กิเกตดีมานด์แต่สิ่งที่คุณเตรียมรับก็คือว่าการว่างงานกับตกงานเศรษฐกิจหดตัวกับการตกงานเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะแก้ตรงนี้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหดตัวการว่างงานปุ๊บคุณเตรียมพร้อมเลยว่าเงินเฟ้อมันเกิดมานะครับก็คือเทรดออฟดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการขึ้นมาของฟรีดแมนตอนนั้นนะครับคือฟรีดแมนเนี่ยก็เป็นสายนีโอลิเบอรัลเหมือนกันนะครับขอโทษทีพูดผิดนีโอคลาสสิคอลพูดผิดนีโอคลาสสิคอลเหมือนกันนะครับถูกเทรนมาจากนีโอคลาสสิคอลเขาก็ปฏิเสธกับสิ่งที่เคสพูดนะฮะอย่างที่อาจารย์บริวิทย์บอกไว้ก็คือว่าเขาไม่เชื่อนะครับว่านโยบายการคลังมันจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้แต่ต้องใช้นโยบายการเงินเพราะว่าที่เขาพบคือบอกว่าการที่รัฐนะครับถึงแม้ใช้นโยบายการคลังแบบเก็บภาษีเยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนลดคอนซัมชันได้ในทันทีแต่ว่าสิ่งดังนั้นเนี่ยการจะแก้เงินเฟ้อด้วยวิธีการเก็บภาษีเนี่ยจึงไม่เวิร์กเพิ่มภาษีจึงไม่เวิร์กจึงต้องใช้การแก้ด้วยนโยบายการเงินก็คือการไปควบคุมปริมาณเงินด้วยเครื่องมือต่างๆด้านการเงินอย่างเช่นอัตราภาษีอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยก็คือให้มันขึ้นสูงๆไปมันจะได้ลดปริมาณเงินลงแต่อย่างสองคือลดปริมาณการผลิตเงินในระบบลงนะครับเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้วิกฤต75นะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของสภาพแวดล้อมนะครับทำให้เคนเซียนมันเสื่อมลงก็พยายามจะนักเศรษฐศาสตร์ก็พยายามจะหานะครับโซลูชันอันต่างๆเพื่อจะมาแก้ไขแต่ว่าเดี๋ยวขอผมขอแชร์ครับนี่เห็นได้เปล่าครับอาจารย์ช่วยกดตรงแชร์สกรีนทีครับกดแชร์สกรีนครับฮ
เห็นไหมครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับคืออันนี้ผมสรุปเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษในช่วงเวลาที่เกิด recession ต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าปรากฏว่าฝรั่งเศสต่อให้รัฐบาลเป็นซ้ายหรือขวาเนี่ยปรากฏว่านโยบายการแก้ปัญหาตอนนั้นไม่ต่างกันรวมถึงอังกฤษด้วยคือซ้ายกับขวาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็คือว่าการแก้ปัญหาขนาดนั้นเนี่ยมันดูนอกจากมีเรื่องไอเดียเรื่องอุดมคติแล้วเนี่ยเรื่อง economic thought แล้วเนี่ยคือเขาดูเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอย่างปี7475ถ้าเราดูนะครับของฝรั่งเศสกับอังกฤษคือเกิด stagflation คือฝรั่งเศสนะครับกับอังกฤษก็คือมี GDP ติดลบหดตัวละการว่างงานสูงนะครับแต่ว่าอินเฟลชันสูงกว่านะครับส่วนฝรั่งเศสตอนนั้นเขาแก้ปัญหายังไงปี74ก็ตอนนั้นช่วง75 76ก็เคยมองบาร์นะก็พวกเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็ฝ่ายขวานะครับก็ได้รับอิทธิพลของออโดลิเบอรัลซึมกับมานิทาริซึมนะครับก็มาแก้ปัญหาเขาก็บอกว่าก็คิดต่างจากเคนส์นะก็คือว่าเขาใช้ monetary policy เข้าไปนะครับก็มีการปฏิรูปนะครับระบบการเงินก็ตั้ง European Monetary System นะครับเข้าไปเพื่อเข้าไปวางกฎเกณฑ์ในการควบคุมเงินเฟ้อนะครับเปลี่ยนจะใช้นโยบายต่างๆทางด้านการเงินเช่นเลิกใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่นะครับแล้วก็ใช้ธนาคารกลางเนี่ยกำหนดเป้าหมายinflation rate ส่วนการคลังเขาก็ใช้ก็คือสะท้อนเห็นว่าเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยมันก็เอาทั้งสองอย่างเนาะคือไม่ใช่แต่ monetary system อย่างเดียวคือเขาก็เอาเรื่องนโยบายของการคลังเข้ามาช่วยด้วยนะครับถ้าเกิดบอกว่าเชื่อในแค่ monetary system อย่างเดียวเนี่ยเขาก็คงจะใช้ไอ้นี้ตัวนี้แก้อย่างเดียวแต่ปรากฏว่าก็ใช้นะครับสนานกันไปตลอดใช้นโยบายการคลังไปด้วยแต่ว่านโยบายการคลังที่ฝรั่งเศสใช้กับอังกฤษมันต่างกันนะครับคือฝรั่งเศสเนี่ยยังไงมันก็ยังมีความเป็นซ้ายของมันอยู่คือว่าเขาก็พยายามนะครับไม่ลดรายจ่ายไม่พยายามลดสิทธิประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดไม่ลดเขาก็ต้องหาเงินเพิ่มสุดท้ายเขาก็เลยไปเพิ่มแวดนะครับไปเพิ่มแวดเพิ่มภาษีตัวอื่นๆนะครับเพิ่มภาษีรายได้นิดหน่อยรวมถึงไปหาภาษีอะไรหลายอย่างเนี่ยเข้ามานะครับภาษีน้ำมันภาษีอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้นแต่ของอังกฤษจะต่างตรงนึงว่าเทเชอร์ตอนนั้นเนี่ยเขาใช้แบบไฮเอ็กนะครับทางด้านฟิสิกอลเนี่ยเขาก็ใช้แบบไฮเอ็กแต่ส่วนมันไปทางด้านนโยบายการเงินนะครับก็ใช้ฟิสแมนก็คือว่าอังกฤษก็เลยจะเห็นภาพชัดเจนว่ามันมีลักษณะของneoliberalism นะครับที่สูงกว่าก็คือว่าตอนนั้นทัชเชอร์ใช้นอกจากลดการใช้จ่ายภาครัฐแล้วเนี่ยเขาก็ยังไปเพิ่มนะครับเพิ่มภาษีเพิ่มทั้งภาษีลดทั้งค่าใช้จ่ายภาครัฐมี privatization นะครับส่วนนโยบายการเงินนะครับก็ควบคุมปริมาณเงินเป็นหลักก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นต้นแล้วก็พยายามจะควบคุมงบประมาณนะครับไม่ให้เกิดการขาดดุลนะครับคือพยายามรักษา balance of payment ตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการขาดดุลนะครับด้วยแต่ว่านะครับเมื่อดูความ recession อีกครั้งหนึ่งในปี8182ปรากฏว่าพรรคฝ่ายซ้ายขึ้นมาที่ฝรั่งเศสเป็นรัฐบาลแต่พรรคอังกฤษนะครับก็เป็นพรรคฝ่ายขวานะครับช่วง8182 91กับช่วง91นะครับช่วงนั้นที่เกิด recession ปรากฏว่ามันก็ไม่ต่างกันนะครับฝ่ายซ้ายขึ้นมามันก็ไม่ต่างกันก็คือว่ามันก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบที่ฝ่ายขวาเขาทำนะครับคือตอนนั้นเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสมีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะมันสูงมันสะสมมาจากรัฐบาลรุ่นก่อนๆนั้นเนี่ย
ใช้งบประมาณขาดดุลแบบเคสนะครับสะสมมาหลายปีจนเกิดหนี้สาธารณะดังนั้นเนี่ยการจะแก้หนี้สาธารณะได้คุณก็ต้องใช้นโยบายแบบเกินดุลนะก็เริ่มมีการใช้ภาษีเก็บภาษีมากขึ้นนะครับเพื่อการใช้จ่ายรวมในขณะเดียวกันนะครับเขาก็มองเริ่มมองแล้วว่าประสิทธิภาพของระบบราชการเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นระบบที่เริ่มไร้ประสิทธิภาพนะครับหรือว่ามันทำงานได้ไม่คุ้มค่าจ้างเขาก็ต้องมีการปรับนะครับมีปฏิรูประบบราชการขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นลดขนาดลงนะครับเป็นต้นส่วนอาจารย์นะครับครับผมครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างยูเนี่ยนไหนบ้างอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันมากเลยระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษคือฝรั่งเศสยังไงก็มีความเป็นซ้ายผสมอยู่เสมอคือโคตรจะแข็งแกร่งเลยฮะสหภาพยูเนียนปัจจุบันนี้ก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะครับจนแบบพวกฝ่ายซ้ายด้วยกันเองมันยังรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะปฏิรูปสักทีพวกยูเนียนนะครับแต่พวกฝ่ายเพราะอังกฤษเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่ามันทุบสหภาพนะครับสหภาพแรงงานนะครับให้หมดอำนาจลงส่วนปี1993นะครับที่เกิด recessionก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่แต่ปัจจัยภายในประเทศอย่างเดียวเนาะคือที่ทำให้ไปกระตุ้นให้ไอ้พวกนโยบายทางด้านเสรีนิยมเนี่ยมันขึ้นมาปรากฏว่าปัจจัยภายนอกประเทศมันก็มีส่วนนะครับอย่างเช่นปี1993เนี่ยเป็นช่วงที่จะเปลี่ยนผ่านจากสภาพไอ้ยุโรปเนี่ยจะเปลี่ยนจาก EEC นะครับเป็นสภาพยุโรปก็คือจะเริ่มคิดแล้วว่าจะมีการเคลื่อนย้ายนอกจากสินค้าแล้วเนี่ยต้องมีทุนเคลื่อนย้ายเสรีรวมถึงเงินด้วยนะครับเขาก็มีการออกดีไซน์นะครับดีไซน์เงื่อนไขต่างๆเพื่อประเทศนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมาใช้ยูโรหรือว่าใช้นโยบายการเงินร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีcategory ขั้นพื้นฐานนะครับเช่นหนี้สาธารณะต้องไม่เท่าไหร่ต้องไม่เกินเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็ส่งผลต่อทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับอันนี้มีเกร็ดนิดนึงก็คือว่านโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยปรากฏว่าเคมองบานะครับมีบทบาทสูงมากในการที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นอาร์คิเทคเลยก็ได้ของสภาพยุโรปในเรื่องการขึ้นย้ายเสรีทางการเงินคือบาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับไม่ค่อยได้คนฝรั่งเศสเนี่ยไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะครับในตอนช่วงเป็นรัฐมนตรีภายในประเทศเพราะว่าไอ้แผนการของเขาที่เขาทำเนี่ยปรากฏว่ามันล้มเหลวหลายอย่างนะครับก็คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้แต่ปรากฏว่าบาร์กลับเป็นที่ยอมรับในระดับ EU ครับในสภาพยุโรปคือมีบทบาทสูงมากในการทำเรื่องพวกนี้แล้วเขาเนี่ยก็ยังใช้อิทธิพลเนี่ยของ EU เนี่ยเพื่อไปปรับให้นโยบายของฝรั่งเศสเนี่ยไปเป็นในแบบที่เขาเคยคิดให้ได้นะครับครับส่วนปี2008-2009เนี่ยโจทย์ต่างกันจากปี74เลยถ้าดูนะครับปี2008-2009เนี่ยมันเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็คือว่าคล้ายๆกับต้มยำกุ้งแหละคือฟองสบู่แตกปุ๊บปรากฏว่าเศรษฐกิจหดตัวนะครับการว่างงานเพิ่มแต่อัตราเงินเฟ้อนะครับทั้งสองประเทศมันต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้มันก็อีกแบบนึงนะครับจะเห็นได้ว่าพอ2008-2009เสร็จปุ๊บทั้งฝรั่งเศสอังกฤษใช้วิธีแก้เหมือนกันก็คือว่าอุ้มธนาคารนะครับอัดฉีดเงินเข้าไปไม่ได้บอกว่าคือมันถ้าเกิดจะใช้แนวโน้มว่า neoliberal คือการไม่ให้รัฐเข้าไปอัดฉีดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็คือว่า2008-2009คือทุกประเทศในยุโรปอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานนะครับแต่ว่าเงินก้อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปอุ้มสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าก็คือถ้าเกิดสถาบันการเงินล้มก็คือมันจะเป็นโดมิโนต่อไปทั้งระบบเศรษฐกิจเขาก็วิธีการแก้ก็เลยไม่ต่างกันนะครับ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 เดี๋ยวอาจารย์ภาคภูมิเดี๋ยวขอผมถามอาจารย์วิรยุทธ์ก่อนนะครับครับครับอาจารย์วิรยุทธ์ครับโอเค2008-2009วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยครับอะไรนะอะไรนะซับพรามมอร์เกจคริสิสนะครับครับทางอเมริกาแล้วก็ไปยุโรปไปหมดเลยเนี่ยแล้วแต่ละประเทศมันก็ต้อง
อัดฉีดเงินเข้าไปแล้วก็อุ้มธนาคารไม่ให้ล้มเนี่ยไอ้แบบนี้มันเป็นเนโอลิบเหรออาจารย์คือมันเป็นเคนเซียนมาฮะคือรัดอุ้มไม่ให้ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินล้มอะฮะแล้วก็อัดฉีดเงินเข้าไปเนี่ยนี่คือการกลับมาของเคนเซียนมาฮะก็มีคนมี2ประเด็นนะครับ1คือถ้าฝ่ายซ้ายในยุโรปก็จะแซวกันว่าเป็นเหมือนกับเคนเซียนที่บ้านหรือสังคมนิยมที่บ้านแต่ว่าเป็นเนโอลิเบอรัลที่อื่นนะครับหมายความว่าเวลาจะไปแนะนำประเทศอื่นเนี่ยจะแนะนำอีกแบบแต่เวลาเจอปัญหาเองเนี่ยจะทำอีกแบบแต่ถ้าตอบแบบวิชาการหน่อยนะครับมันก็ถ้าจะแก้วิกฤตให้ไม่สะเทือนรุนแรงหรือลากยาวเนี่ยนะครับยังไงซะมันก็ต้องเข้ามาจัดการเรื่องการเงินไม่ให้มันล้มเป็นโดมิโนอย่างที่อาจารย์ภาคภูมิบอกนะครับตอนนั้นก็มีแซวกันว่าไอ้อย่าง GM ไม่ใช่แค่ธนาคารเนี่ยนะครับอย่าง GM ซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ซึ่งช่วงนั้นไปทำการเงินเยอะก็เลยเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับก็เข้ามาอุ้มจนถูกแซวว่าเป็น government motor นะครับไม่ใช่ general motor แล้วนะครับแต่มันก็ประกอบกับเป็นยุคที่โอบามาเข้ามาด้วยนะครับดังนั้นมันก็มาพร้อมกับฉันทามติแบบหนึ่งครับแต่โดยรวมๆแล้วก็แต่ก็ต้องโน้ตว่า IMF กับ World Bank ก็เปลี่ยนท่าทีไปเยอะในช่วงวิกฤต 2008-2009 เป็นต้นมาแล้วจนถึงรอบนี้นะครับถ้าดูผู้นำของ IMF ของ World Bank เนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนท่าทีปรับตัวจากช่วงนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดมันจะเป็น austerity ใช่ไหมครับหรือนโยบายการเงินรัดเข็มขัดแต่ว่าพอเอามาใช้แล้วมันก็ไม่เวิร์คเอาไป EU เนี่ยเอาไปบังคับใช้กับประเทศตกปัญหาอย่างกรีซโปรตุเกสสเปนนี้นะครับก็ไม่ค่อยเวิร์กแต่ประเทศที่มันฟื้นเร็วเนี่ยครับเป็นประเทศที่ยังใช้นโยบายการคลังเชิงรุกอยู่ดังนั้นมันก็ค่อยเสื่อมมนในนามออสเตรเลียนี่โอเคเราพูดกันมามากมายแล้วฮะอันนี้เราถือโอกาสไหนๆพวกอาจารย์ก็มากันเต็มแล้วเราพูดเรื่องเมืองไทยหน่อยเมืองไทยอ่ะโอเคอาจารย์กนกนายก่อนเลยครับอาจารย์กนกนายเนี่ยศึกษาเรื่องกฎหมายการแข่งขันนะครับแข่งขันทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นแบบโอโดไหมครับอาจารย์แบบรัฐบาลออกกฎหมายมาเพื่อให้มันแข่งขันกันเยอะๆอย่างเงี้ยฮะอาจารย์แบบไม่ต้องกลัวอะไรแบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าจะคิดว่าไงครับเราเป็นแบบโอโดไหมครับคิดหนักเหมือนมีในหัวสักพันประเด็นแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรมาพูดก่อนคือเรามีกฎหมายป้องกันการผูกขาดมานานมากนะครับมีตั้งแต่ช่วงปีสองโอ้เมื่อไหร่อ่ะ252ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ2537ได้มั้งประมาณนี้ครับ2537แล้วก็โอ้252กว่าแล้วก็ลากใหม่อีกทีนึงประมาณช่วงปี2537 2540แล้วก็อีกทีนึงคือ2560ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันนะครับเรามีมานานแล้วครับแต่ว่าเราไม่เคยบังคับใช้จริงจังเลยผลคืออะไรครับผมคือว่าเราต้องการใช้ทุนนิยมต้องการใหตลาดมีการแข่งขันแต่กับเป็นการแข่งขันที่ขาดกฎหมายมาคุมอะครับงั้นผมมองว่าผลจะคล้ายๆสมัยไวมาของเยอรมนีคือว่าคุณแข่งไปเลยอย่าแข่งไปแต่ว่าไม่มีรัฐมาดูแลการแข่งขันผมคือว่าที่ผมย้ำไปตอนแรกคือว่าเมื่อการแข่งขันเป็นไปอย่างเสรีเต็มที่โดยที่กฎหมายไม่เข้ามาคุมนะครับปลายทางคือเสรีภาพจะฆ่ากันเองผมคือจะเหลือคนที่แข็งแกร่งไม่กี่รายเศรษฐกิจกระจุกตัวนี่ก็คือสิ่งที่ไทยเป็นอยู่ทุกวันนี้ครับอาจารย์คือเราเสียเงินเต็มที่เลยแข่งเต็มที่จนกระทั่งสุดท้ายมันเหลือไม่กี่รายประกอบกับนะครับเอกชนรายใหญ่หลายถ้าเกิดชื่อก็รู้หมดว่าใครอะครับง่ายเลยกลไกที่เราเห็นภาพชัดเจนเลยคือว่ากลไกประชารัฐชัดเจนเลยคือเป็นกรณีที่รัฐนะครับไม่ทำตัวเป็นกลางกลับยอมให้เอกชนนะครับรายใหญ่ไม่กี่รายเข้ามามีบทบาทในการวางนโยบายเองเลยแม้กระทั่งกฎหมายฉบับ60เนี่ยเขาก็เป็นกฎหมายที่เมื่อเอาบทการล่างมาการดูจะพบเลยว่าบทบาทของบริษัทในประชารัฐนะครับมายุ่มย่ามในการล่างอยู่เยอะมากนั่นคือชัดเจนเลยว่าเรามีการแข่งขันจริงครับเป็นการแข่งขันที่ขาดกฎหมายมาคุมขาดกฎหมายมาดูแลรัฐไม่แข็งพอถามว่าณตอนนี้เป็นเหมือนออโดไหมยังแหละครับแต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่แต่ว่าณตอนนี้คือห่างไกลมากนะครับนี่การเทสโก้หน่อยเทสโก้แล้วเรื่องเทสโก้หน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรโอเคคือครับเคสที่เทสโก้กับ CPO คือเป็นบริษัทลูกของ CP นะครับจริงๆคือ
เอาพูดง่ายๆคือว่าเป็น CP จะซื้อห้าง Tesco Lotus นะครับนี่จะเป็นคดีกลางเมอร์เจอร์กลุ่มกิจการค่อนข้างในทางสุดนะครับในทางค้าปลีกเป็นการควบรวมในกลุ่มค้าปลีกที่ใหญ่มากในระดับเอเชียเลยนะครับสำคัญไหมเคสนี้สัมพันธ์สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นเคสที่เอาเป็นหลักเป็นเครื่องชี้เลยว่ากฎหมาย60ที่เราที่รัฐบาลทหารยุคก่อนต้องการจะสร้างภาพว่ากฎหมาย60มาใหม่จะทำให้เศรษฐกิจเราแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเปิดกว้างมากขึ้นเนี่ยมันจริงแค่ไหนคดี Tesco กับ CP รวมตัวกันนะครับในอนาคตปีนะครับจะเป็นเครื่องชี้เลยว่ากฎหมาย60เนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าเพียงแต่ว่าไม่คือจริงๆเคสนี้ผมมองว่าข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงนะครับมันไม่ยากเพราะว่าเคสทำนองเนี้ยที่ห้างค้าปลีกมารวมกันนะครับมันเกิดขึ้นบ่อยมากในต่างประเทศผมค่อนข้างมองไปที่ว่าถ้าสมมุตินะครับว่า CP กับ Tesco นะครับสามารถ merge กันได้โดยที่กฎหมายไม่ทำอะไรเลยนะครับมันคล้ายๆกับการฉีกกฎหมายด้วยไปยายเลยต้องดูต่อไปว่าทางคณะกรรมการแข่งขันค้านะครับเขาจะวางเงื่อนไขอะไรมาเป็นเงื่อนไขก่อนการอนุญาตสมมุติว่าถ้า Tesco กับ CP ต้องการรวมตัวกันสมมุตินะครับสมมุตินะคณะกรรมการอาจจำเป็นต้องสั่งถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณอยากรวมใช่ไหมแลกกันเอางี้ไหมล่ะคุณยอมขายแมคโครไหมคุณยอมขายเซเว่นไหมหรือคุณยอมลดไฟการรวมได้ไหมผมไม่รู้ว่าสาขามีกี่สาขาคุณเยอะเป็นพันสาขาคือ Tesco ก็เยอะเซเว่นก็มีในมือเยอะมากอาจต้องลดขนาดให้การควบรวมมันเล็กลงได้ไหมหรือถ้าเกิดต้องการซื้อ Tesco ยอมไหมล่ะขายเซเว่นทิ้งให้หมดขายแมคโครให้หมดถ้าการควบรวมเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้เลยนะครับผมว่ากฎหมายทิ้งเลยดีกว่ามันชัดเจนเลยว่าคุณปล่อยให้ประเทศนี้เนี่ยมีธุรกิจคุมกันแค่ไม่กี่รายผมย้ำอีกทีนึงนะครับว่าออโดนะครับพื้นฐานเนี่ยคือกฎหมายการแข่งขันต้องเป็นพื้นฐานในการดูแลการแข่งขันแต่เอาเสรีภาพของคนมาก่อนสิ่งที่ CPC พยายามขายมาตลอดคือว่าการควบรวมครั้งนี้จะทำให้ราคาสินค้าถูกลงผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่คุณต้องไม่ลืมว่าเสรีภาพทางการแข่งขันต้องดูแลถึงเสรีภาพของคู่ค้าของคู่แข่งของฟาร์มเมอร์ด้วยนะครับนั้นมันมีอะไรที่มากกว่าเรื่องราคาสินค้าราคาสินค้าถูกไม่ใช่ของดีเสมอไปนะครับประมาณนี้นะครับครับผมแล้วคุณจะยากหน่อยอาจารย์ไปด้วยครับแล้วทางด้านการศึกษานะครับอาจารย์การศึกษาหาอะไรอยู่นอกระบบรัฐเนี่ยถือเป็นนีโอลิฟเนี่ยอาจารย์ของเมืองไทยเนี่ยครับก็จะเป็นนีโอลิฟในเซนส์ของการทำอะไรแบบหัวมังกรท้ายมังกรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าข้อถกเถียงอย่างที่อาจารย์กนกนายเล่าให้ฟังชิคาโก้รุ่นแรกชิคาโก้รุ่นที่2เนี่ยมันมีความลึกระดับปรัชญาว่าคุณต้องการจะสนับสนุนอะไรในสังคมนี้ณเวลานี้คุณเชื่อมั่นว่าต่อถ้าเขาเชื่อเรื่องการสร้างเซอร์พลัสจริงๆก็ดีมันก็มีข้อดีอะไรของมันบางแบบใช่มั้ยครับถ้าเขาเชื่อเรื่องการสร้างเวลแฟร์ถ้าเขาเชื่อเรื่องการสนับสนุน justice การยืนยันเรื่องความยุติธรรมถ้ามีปรัชญาอะไรสักอย่างรองรับเนี่ยต่อให้มันมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือผลกระทบข้างเคียงมันก็ยังจัดการได้นะครับผมจากนั้นต่อให้รัฐอเมริกาซึ่งจะต่างจากยุโรปเนี่ยจะเชื่อเรื่องการแข่งขันแบบแฟร์คอมเพทิชันมากกว่าแต่อเมริกาเนี่ยถ้าเชื่อในเรื่องการสร้างเซอร์พลาสมันก็จะไปสร้างอีกแบบคุณก็จะเห็นเทคเฟิร์มอเมริกามาเต็มเลยแล้วก็ไปเผชิญปัญหานี้ในยุโรปใช่ไหมครับแต่มันมีปรัชญาการจัดการคนละแบบยุโรปก็ไม่สามารถสร้างเทคเฟิร์มแบบอเมริกาได้ณปัจจุบันนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันก็สะท้อนออกมาในภาคธุรกิจในเรื่องการแข่งขันระดับโลกแต่เขายังทำบนหลักการบางอย่างผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยมันอยู่ที่ว่าไม่ได้ยืนยันหลักการอะไรเลยนะครับหมายความว่าเอาหยิบนู่นจับนี่มาผสมกันแล้วอาจจะอ้างในนามอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายคุณไม่ได้ยืนยันปรัชญาอะไรเลยอ่ะสุดท้ายเวลาถกเถียงกันมันเลยเถียงยากมากว่าเอาเราจะเถียงเรื่องอะไรมหาลัยไทยก็ยังก้ามกึ่งยังรับเงินรัฐอยู่แต่ก็สามารถไปออกแบบหลักสูตรเก็บเงินจัดการเงินได้อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นมันก็ไม่รู้จะเถียงกันหลักปรัชญาเลยว่าแล้วตกลงคุณเชื่ออะไรใช่ไหมครับคือจริงถ้าเชื่อในการหาเงินจริงๆอย่างเดียวโดยไม่เชื่อในรัฐก็จะเถียงกันได้อีกแบบนึงถูกไหมครับแต่ก็ไม่ถามปรัชญาไม่ชัดปรัชญาไม่ชัดเนี่ยครับปรัชญามันไม่ชัดอย่างที่ผมเล่าคือครับผมไป
ตอนนี้ผมกำลังไปอ่านประวัติศาสตร์อยุธยาอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าประเทศไทยสมัยอยุธยานี่ถ้าจะใกล้เคียงกับเสรีนิยมใหม่มากกว่ายุคปัจจุบันด้วยซ้ำคือมันมีความปล่อยรับปล่อยมือและเซตแฟร์มากกว่าโอเคครับวันนี้เราใช้เวลามาเยอะพอสมควรแล้วชั่วโมงครึ่งแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านด้วยนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังที่ราชอดทนฟังกับเราด้วยนะครับนั้นขอบคุณนะเดี๋ยวผมมีทิ้งท้ายหน่อยขอบคุณหน่อยคุณพัทอาจารย์ภูมิในเรื่องนี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างในเรื่องนี้ภาคแรกก็พูดถึงวันนี้แหละครับภาคแรกก็พูดถึงความคุมคือเสรีนิยมมันนิยามยากมันต้องพูดชัดๆว่าคุณพูดเรื่องอะไรอยู่นะครับที่อาจารย์เดียรยุทธพูดมันถ้าคุณไม่พูดให้ชัดเนี่ยมันมั่วนะครับก็หนึ่งสองสามสี่บทแรกเนี่ยจะพูดถึงว่าเสรีนิยมมันมีหลายแบบนะครับแล้วก็บทไอ้ภาคหลังเนี่ยภาคสองเนี่ยจะเข้าฟูโก้ละว่าไอ้ที่ฟูโก้เขามีคนวิจารณ์เขาว่าเขาเข้าข้างเสรีนิยมใหม่เนี่ยมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาตอบผมจะมีอีกทำไลฟ์อีกครั้งหนึ่งคราวหน้านะครับว่าตกลงฟูโก้เนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่าหรือไม่เห็นด้วยนี่ก็มาเถียงกันนะครับแล้วก็แต่ว่าก็เราเนี่ยครับนะครับก็อีกไม่นานก็จะเปิดพรีออเดอร์หนังสือเล่มนี้นะครับครับอย่างนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านที่มาช่วยครับเดี๋ยวผมมีทิ้งท้ายหน่อยนึงฮะคือฟูโก้เนี่ยถ้าเกิดมองเกี่ยวกับบริบทของไทยตอนนี้คือว่าฟูโก้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ชี้ชัดลงไปไม่ได้หรอกว่าเขาเป็นนีโอลิบหรือว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าเขามีอิทธิพลอย่างมากถึงขนาดว่าเป็นตัวกำหนดนโยบายของฝรั่งเศสอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าไม่นะฮะแต่ว่าคุณูปการของฟูโก้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต่อฝรั่งเศสเนี่ยก็คือว่ามันไปเปลี่ยนวิธีคิดของการใช้อำนาจรัฐเนี่ยคือพยายามจะสร้างให้สังคมเนี่ยเขาคือไปเตือนสติให้คนในสังคมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่รัฐใช้อำนาจอยู่ทุกวันเนี่ยเหมือนเป็นนอร์มเหมือนเป็นเรื่องปกติเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องปกตินะนะครับก็คือพยายามให้ประชาชนหรือสังคมเนี่ยตั้งคำถามตลอดเวลาว่าสิ่งที่รัฐทำเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติไหมมีความชอบธรรมไหมนะครับในงานหลักๆของเขาเนี่ยเรฟูโก้เนี่ยจะตั้งคำถามเรื่องพวกนี้ตลอดแม้แต่เรื่องเล็กๆนะครับซึ่งไอการที่เกิดขึ้นอันเนี้ยมันเปลี่ยนแนวทางของฝรั่งเศสยังไงก็คือว่ามันเปลี่ยนแนวทางว่าฝรั่งเศสเนี่ยในรูปของรัฐสวัสดิการเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนจากรัฐสวัสดิการที่ใช้อำนาจนิยมแบบพ่อปกครองพ่อรู้ดีเนี่ยเป็นการแชร์นะครับแชร์ responsibility ระหว่างภาคประชาสังคมนะครับกับอำนาจรัฐคือพยายามจะสร้างกลไกนะครับในการตรวจสอบกันระหว่างรัฐกับประชาสังคมตลอดเวลานะครับคราวนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยก็คือว่าที่คิดว่าอย่างคิดของฟูโก้เนี่ยยังสำคัญอยู่ก็คือว่ามันควรจะทำให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามานั่งทบทวนตลอดเวลาว่าเราควรจะวางรัฐในรูปแบบไหนนะครับอำนาจรัฐควรจะมีขอบเขตแบบไหนและปกติหรือเปล่านะครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เขาอ้างมานะครับว่าเป็นเพื่อควบคุมโควิดปรากฏว่าที่ใช้มาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมมันเป็นเรื่อง normal ไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดปกตินะครับทำไมใช้โควิดพ.ร.ก.เพื่อควบคุมโควิดนะครับแต่ว่าวันที่13ตุลาถึงเพิ่มระดับพ.ร.ก.เป็นฉุกเฉินขั้นร้ายแรงในขณะที่ตัวเลขโควิดไม่มีนะครับทุกอย่างเนี่ยก็คือต้องช่วยกระตุ้นนะครับให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาคิดให้ได้ว่าเฮ้ยรัฐเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ชอบทำเสมอนะครับการใช้อำนาจรัฐเนี่ยต้องถูกตรวจสอบเสมอนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ฟูโก้สำคัญของฟูโก้และส่งผลกระทบต่อเมืองไทยนะครับผมครับผมครับจริงครับสิครับโอเคอาจารย์แบบปิดท้ายได้ถูกใจมากโอเคงั้นก็เราใช้เวลามาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับก็เกิดที่เรากำหนดครั้งแรกก็ต้องอีกรอบต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ช่วยมาวันนี้นะฮะแล้วก็โอกาสหน้าขอเชิญใหม่นะครับขอลาท่านผู้ชมท่านเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับ